สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยสัทธาอาคมได้ทุกวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่มโดยประมาณท่านผู้ชมครับรับชมเราได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Live นะครับ Facebook Live Twitter Live นะครับเว็บไซต์ www.channel8thailand.com รวมถึง Roku TV นะฮะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือแคนาดานะฮะสามารถเสิร์ชหาช่องเราได้นะฮะหรือท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าดูจาก Facebook ดูจาก Twitter ดูจาก YouTube ไม่ชัดไม่สนุกไม่มันนะครับเรามีนะครับแอปพลิเคชันนะครับสามารถเสิร์ชหาจากคำว่าChannel 8 Thailand ได้นะครับเลข8ต้องเป็นสีชมพูม่วงเท่านั้นสีอื่นไม่ใช่รายการของเราไม่ใช่ช่องเรานะครับช่องเราหาได้จากเลข8สีม่วงนะครับชมพูม่วงนะครับหรือท่านผู้ชมเองนะฮะรายการสัทธาของเรานะฮะสามารถรับชมได้จากช่องทางของ Facebook นะฮะแฟนเพจสัทธาอาคมก็ได้หรือ Facebook Fanpage นะฮะของ Eagle Channel ก็ได้นะฮะ EAGLE Channel นะครับสามารถรับชมได้เช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับรายการของเรานะฮะทุกวันพุธเนี่ยสดๆนะ6โมงเย็นถึง2ทุ่มโดยประมาณวันนี้ท่านผู้ชมครับผมอยากให้ดูนิดนึงนะฮะขอกล้องจับนิดนึงนะฮะวันนี้เรามีเหรียญอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมนะครับมาให้กับท่านผู้ชมเนี่ยมาแจกแต่มันมีกติกายังไงนั้นเดี๋ยวต้องดูกันไปนะครับข้างหนึ่งนะท่านผู้ชมนะฮะเป็นพ่อขุนผาเมืองนะฮะส่วนอีกข้างหนึ่งนะฮะเป็นพระมหาธรรมราชานะฮะหรือเป็นพระประจำจังหวัดของจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับแน่นอนที่สุดครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องราวของเกจิอาจารย์องค์สำคัญเลยนะฮะของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็คือหลวงพ่อทบนะฮะแล้วก็เป็นใครไม่ได้ท่านผู้ชมครับเราก็ต้องเชิญคนที่รู้เรื่องรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับหลวงพ่อทบครับก็คือคุณครุฤทธิ์หล่มศักดิ์ครับสวัสดีครับครุครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมท่านผู้ชมครับข้างๆผมนี่คือครุฤทธิ์หล่มศักดิ์นะฮะแล้วก็จะบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องหลวงพ่อทบก็ต้องพูดถึงฤทธิ์หล่มศักดิ์เช่นเดียวกันนะครับแต่เดี๋ยวมันมีที่มาที่ไปท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมจะเรียกว่าเป็นนัดล้างตาได้ไหมคุณพี่ครับผมใช่ครับผมเรียกบางทีผมเรียกพี่ฤทธิ์นะครับเพราะผมสนิทกันนะฮะแต่จริงๆแล้วจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะฮะมีคนบางคนนะฮะไปบอกไปปล่อยข่าวเลยนะครับบอกว่าฤทธิ์ลมสังเนี่ยดูหลวงพ่อทบไม่เป็นหรอกนะเขาบอกว่าไม่รู้เรื่องหรอกนะฮะแล้วก็ทีมงานเราสายงานเราแอดมินเราไม่เชื่อพอไม่เชื่อพวกบอกไม่ได้ต้องเชิญครุฤทธิ์เนี่ยหรือพี่ฤทธิ์ของเราเนี่ยมาอีกครั้งนึงวันนี้ครุฤทธิ์ครับปล่อยของเต็มที่ครับผมนะวันนี้เราคุยเต็มที่เลยมีอะไรเปิดเผยความรู้ไปเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วผลประโยชน์ได้จากใครได้จากท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมถามคร่าวๆเล่นๆก่อนที่จะเชื่อว่าคุณฤทธิ์เนี่ยรู้จริงไม่รู้จริงนะฮะผมถามเล่นๆให้ฟังนะฮะคุณฤทธิ์ครับมีพระหลวงพ่อทบผ่านมือคุณฤทธิ์เนี่ยมาประมาณกี่องค์แล้วครับผมเล่นหลวงพ่อทบมานี่ครับ30กว่าปีนับไม่ถ้วนครับ30กว่าปีครับ34ปีกับปีนี้แล้วโอ้34ปีท่านผู้ชมนับเองแล้วกันว่าปีนึงเนี่ยผ่านมือกี่องค์โอ้นับไม่ถ้วนแล้วครับใช่มั้ยฮะนี่คือนับไม่ถ้วนก่อนนะอันที่2ผมถามด้วยตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในมือเนี่ยอีกกี่องค์ได้ครับบางส่วนอยู่ที่ข้างหน้านะครับแล้วก็บางส่วนอยู่ที่ห้องพระที่ตู้พระครับก็น่าจะประมาณสัก100กว่าองค์ได้มั้งครับ100กว่าองค์นะไม่ทรงนั่นแหละฮะอันที่3ผมถามอีกปล่อยสูงสุดนะฮะประมาณราคาเท่าไหร่ครับคือผมเคยปล่อยหลวงพ่อทบเนี่ยครับราคาแพงสุดนะครับ 650,000 ครับ650,000 นะไม่ชอบจบไหมนะถ้าดูไม่เป็นนะฮะคงไม่มีปัญญาปล่อยขนาดเราพูดตรงๆถูกไหมฮะแต่เอาง่ายๆอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะไม่ชอบนะฮะเรามาค่อยๆดูกันเพราะว่าคำตอบต่อจากนี้ไปท่านผู้ชมครับถ้าคุณฤทธิ์พูดแล้วเคลียร์ฟังชัดฟังรู้เรื่องคุณเชื่อได้ง่ายขึ้นถูกไหมฮะไอ้ที่ผมพูดผูกมัดพี่เขานะ เพราะว่าถ้าเกิดพี่เขาไม่ปล่อยข้อมูลไม่ปล่อยของนะครับแล้วคุณจะเชื่อว่าเขาดูไม่เป็นเนี่ยก็แล้วแต่ถูกไหมคุณพี่ถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดฟังแล้วโอ้โหพี่เขารู้เว้ยพี่เขาใช้ได้เว้ยสมมติคุณเชื่อต่อครับดีนะฮะอย่างนี้โอเคเยี่ยมครับเป็นสัญญาประชาคมท่านผู้ชมนะฮะว่าจากนี้ไปพี่เขาจะตอบเต็มที่แล้วจริงๆแผนเนี่ยแอดมินไม่ได้รู้เรื่องหรอกผมเตรียมไว้เองบอกเอาละวันนี้จะเอาพี่ลิ้นเนี่ยให้พูดให้เต็มที่เลยเพราะมันจะได้แบบเขาเรียกว่าเทปนี้จะได้เป็นอีกเทปหนึ่งท่านผู้ชมครับที่สามารถที่จะเก็บเอาไว้เป็นตำนานเพื่อที่ว่าคนรุ่นหลังๆถ้าดูรายการเราจะได้รู้เรื่องอีกเยอะครับดีๆใช่ไหมพี่ครับดีครับนะฮะผมว่ามันอยู่กับโลกนี้อีกยาวไกลเลยนะครับผมเริ่มแรกสุดเลยนะฮะอันนี้ขออนุญาตเขาเรียกว่าเป็นคำถามซอฟต์ก่อนนะฮะครุฤทธิ์ครับเป็นคนจังหวัดอะไรครับผมครับผมเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนะครับเกิดที่บ้านน้ำพุงครับอำเภอหลุมศักดิ์ครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
ครับผมเพราะฉะนั้นชื่อผมเนี่ยจะต้องใช้นามสกุลของอำเภอผมคือหล่มสักต้องหล่มสักเท่านั้นครับโอ้โหโชคดีดีนะที่ผมไม่ได้เกิดอำเภอปานาเละไม่งั้นบอยปานาเละนิดหล่มสักฮะก่อนหน้านี้ฮะคุณพี่ก็คือเกิดที่หล่มสักแล้วก็น้ำปรุงน้ำปรุงครับน้ำปรุงนะฮะครับผมน้ำปรุงตรงไหนแล้วผมน้ำปรุงคือถ้าเราจากเพชรบุรีไปนะฮะก่อนจะถึงตัวเมืองหล่มสัก1กิโลเมตรอยู่ซ้ายมืออ่าครับผมครับก็จริงเวลาเราจะไปทางหล่มสักหล่มเก่าเนี่ยนะฮะเราต้องผ่านตรงหน้าองค์พระก่อนใช่ครับถูกมั้ยฮะแล้วก็ตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดนึงล่ะท่านผู้ชมที่เค้าเรียกว่าคนต้องแวะใช่ครับนะฮะเพราะพระมหาธรรมราชาอยู่ตรงนั้นครับเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมที่ผมให้ดูเมื่อกี้ท่านผู้ชมนะฮะข้างหนึ่งก็คือพระมหาธรรมราชาข้างหนึ่งก็คือพระขุนผาเมืองนะครับไอ้นี่สร้างเมื่อไหร่ฮะเหรียญนี้สร้างปี2519 2519นะท่านผู้ชมคิดดูถึงนี้กี่ปีแล้วฮะครับผมนะฮะ50กว่าปีแล้วโอ้ท่านผู้ชม50กว่าปีแล้วนะฮะเดี๋ยวใครอยากได้นะฮะแรกสุดเลยท่านผู้ชมครับแชร์รายการเราครับแล้วก็ขออนุญาตให้แชร์เป็นสาธารณะเท่านั้นครับผมนะฮะถ้าแชร์แล้วไปดูคนเดียวไม่ได้ประโยชน์ครับ1แชร์เป็นสาธารณะไปอยู่หน้าเฟซคุณไม่ต้องไปแชร์ลงกลุ่มไหนทั้งสิ้นนะเราไม่อยากได้ใช่ไหมฮะคือไปเที่ยวแชร์ตามกลุ่มเดี๋ยวเขารำคาญเราอะเอาเป็นแชร์เป็นหน้าเฟซเรานะฮะที่1อันที่2นะฮะเดี๋ยวตอบคำถามมาคำถามเดียวอินบ็อกซ์แล้วเดี๋ยวเราจะเอารายชื่อเนี่ยมาไว้จัดรางวัลนะครับครับอินบ็อกซ์นะฮะเข้ามาให้ตอบว่าคุรุฤทธิ์หล่มสักเริ่มนะฮะสนใจหลวงพ่อทบปีพ.ศ.ใดเอาแค่นี้แหละนะฮะหนึ่งแชร์พอแชร์เสร็จพวกคุณแคปหน้าจอที่คุณแชร์ไปหน้าเฟซคุณตั้งท่าเป็นสาธารณะนะครับสองนะฮะเดี๋ยวคอยฟังว่าครูฤทธิ์นะครับเริ่มสนใจพระหลวงพ่อทบเมื่อพ.ศ.ใดนะครับเมื่อพ.ศ.ใดครับจะได้ตอบไปเลยก็จริงๆครับรู้จักมาแต่เด็กแต่เริ่มจริงจังคือปี29ครับ2529ท่านผู้ชมมาจบข่าวนะคุณก็ตอบไปแล้วกัน2529นะไม่ต้องมานั่งลุ้นเหมือนหวยวันนี้ท่านผู้ชมนะเหนื่อยฮะเอาเนี่ย2529เนี่ยนะฮะต่อไปนะฮะโอเคนะฮะเพราะแล้วเนี่ยทำ2อย่างแชร์เป็นสาธารณะที่หน้าเฟซเราพอ2นะครับตอบว่าคุณฤทธิ์สนใจอย่างจริงจังพ.ศ. 2529นี่เราตอบให้เลยใช่ไหมครับตอบให้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอารายชื่อเนี่ยเอาไว้จับสลากกันนะฮะตะกี้รางวัลเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ความเมตตาของครูแล้วครับว่าจะให้เราอีกกี่องค์นะก็แค่นี้ไม่พอแน่นอนนะครับผมมาเข้าเรื่องต่อนะฮะครูฤทธิ์ครับเติบโตที่เพชรบูรณ์นะครับน้ำปรุงนะครับหล่มสักนะครับครูฤทธิ์ครับก่อนหน้านี้เคยทำงานด้านไหนมาก่อนบ้างครับครับคือผมหลังจากที่ผมจบการศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ครับนะฮะแล้วก็มาทำงานที่กรุงเทพครับแล้วก็ไปบวชนะครับไปบวชเป็นพระอยู่1ปีเต็มๆนะครับแล้วก็สมัครทหารเกณฑ์นะครับแล้วก็ไปฝึกที่คนม.1ครับค่ายพ่อขุนผาเมืองครับเป็นทหารผัด1ทับ29ครับนะครับแล้วก็เผอิญว่าตอนเป็นทหารเนี่ยผมได้โควต้าไปเรียนเสนารักษ์โอ้สบายเลยฮะที่โรงพยาบาลไข้ในเรศวรพิษณุโลกครับนะครับพอจบออกมาปั๊บเนี่ยครับผมก็ได้รับการติดต่อจากอาจารย์ผมนึกถึงเป็นนายแพทย์ให้ผมไปอยู่ด้วยนะครับผมก็ปลดประจำการแล้วนะครับก็ไปอยู่กับคุณหมอที่สมุทรปราการตั้งแต่ปี29โอ้นี่บุญเลยนะครับผมครับครับพอไปอยู่กับคุณหมอปั๊บเนี่ยผมก็ทำงานเกี่ยวกับพวกวงการแพทย์ทั้งหมดครับนะครับงานสาธารณสุขนะครับออกตรวจพื้นที่บ้างช่วยเหลือคนไข้บ้างแล้วก็เป็นกู้ภัยช่วงนั้นนะครับอ่าฮะครับก็ยาวนานมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาทำธุรกิจส่วนตัวครับนะครับโดยการเปิดร้านขายยาครับผมมีความรู้อยู่แล้วนะครับหลังจากเปิดร้านขายยาเสร็จก็เศรษฐกิจไม่ดีช่วงฟองสบู่นะครับ49ครับผมก็ปิดตัวลง49หรือ49จำไม่ได้นะครับปี4กว่าเลยครับทีนี้ก็มาอยู่ที่บริษัทยาแห่งหนึ่งนะครับก็มาเป็นวิทยากรสอนนะครับพนักงานใหม่ครับแล้วก็สอนอบรมเภสัชกรที่จบใหม่เกี่ยวกับพวกอาหารเสริมอะไรพวกนี้นะครับอยู่หลายปีนะครับจนกระทั่งเราพ้นค้นพบตัวเองครับว่าเราชอบพระนะครับนะครับก็เลยเริ่มศึกษาค้นคว้าครับแต่ก่อนผมเล่นพระเนี่ยเล่นทุกสายนะครับทุกสายเลยครับทีนี้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะการประกวดพระที่มีขึ้นในเมืองไทยเนี่ยในประเทศไทยทำไมนู้นนะทำไมไม่มีการหลวงพ่อทบบ้านผมบ้างครับทำยังไงถึงจะมีหลวงพ่อทบเข้าในงานประกวดในกรุงเทพบ้างครับครับก็เลยตัดสินใจซื้อรายการนะครับรายการละ 2,000 บาทซื้อทีละ10รายการนะครับเพื่อที่จะเอาหลวงพ่อทบเข้าบรรจุงานประกวดก่อนซื้อนะครับต้องซื้อเข้าใจถึงจะเอารายการเข้าเหมือนเขาเรียกซื้อโต๊ะไหมฮะไม่ซื้อรายการครับซื้อรายการซื้อรายการถือว่า10รายการก็
20,000ครับนะครับซื้อเอาลงทุนเข้าไปบรรจุงานประกวดครับเพื่อที่ต้องการให้คนรู้จักแล้วทำเพื่ออะไรครับคือเราศรัทธาฮะครับผมทำเพื่อหลวงพ่ออยากให้คนรู้จักครับนะครับทำไปทำมาจนกระทั่งปี50นะครับผมเปิดเว็บขึ้นมาเลยเว็บไซต์สายตรงหลวงพ่อทบครับชื่อเว็บเปิดตำนานหลวงพ่อทบนะครับตั้งแต่นั้นมาก็มีการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกประวัติการสร้างครับตรวจเช็คพระครับออกใบรับรองพระแท้ตั้งแต่นั้นมานะครับแล้วก็มาทำหนังสือครับพิมพ์หนังสือแล้วก็จัดงานประกวดอันนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่อาจารย์อันนี้เป็นคนละเล่มฮะคนละเล่มครับคนละผมหนังสือที่ผมเองจะไม่มีเลยครับว่าขายหมดนะครับแล้วก็แจกหมดครับนะครับไม่หรอกบางทีมันก็ลืมดูสต็อกตัวเองครับใช่ไหมคือแจกหมดนะครับบางทีผู้ใหญ่ขอบ้างอะไรบ้างอ่ะให้ไปให้มันลืมครับผมครับคือส่วนใหญ่ผมทำหนังสือแล้วผมทำแจกนะครับผมไม่ทำมาขายดีครับคือทำมาแจกงานประกวดครั้งแรกที่มีที่หนองไผ่ครับก็ทำมา2เล่มแจกงานประกวดหมดเลยนะครับปัจจุบันหนังสือเล่มนี้หาซื้อไม่ได้แล้วครับครับนะครับเห็นขายล่าสุดได้เล่มละ 5,500 โอ้โหนะครับแล้วก็ทำอีกเล่มนึงเป็นการทำไมไม่พิมพ์ซ้ำล่ะครับไม่ขังครับดันถ้าทำซ้ำจะไม่ขังแล้วเปลี่ยนหน้าปกไม่ขังครับ คือผมมีแนวคิดว่าผมไม่ทำซ้ำครับเข้าใจครับคือเอาเล่มเดียวจบเลยเข้าใจครับคือบอกก็หมดเลยนะครับเพื่อเราจะให้มันเป็นประวัติศาสตร์ดีกว่าให้มีคุณค่าใช่ครับแล้วก็มาทำอีกเล่มนึงที่จัดงานประกวดที่อุ่มศักดิ์ก็คือผมรวมพระพื้นที่ของอำเภอลมศักดิ์ลมเก่าทั้งหมดที่ไม่เคยรู้จักอ่ะครับผมครับเอามารวมเป็นหนังสือเล่มนึงนะครับแล้วก็เอามาแจกในงานประกวดที่อุ่มศักดิ์มันเปรียบเสมือนหนังสือหรือเอเซโควิเดียประจำจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องของพระใช่ครับมีหลวงพ่อทบเป็นหลักอยู่แล้วก็จะมีพระที่ท่านเสกแล้วก็จะมีพระเกจิพื้นที่อย่างลมศักดิ์ลมเก่าเอามารวมกันทำเป็นรูปแบบขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าบ้านเราหลวงศักดิ์นั้นมีพระเกจิท่านใดบ้างโอ้โหสาธุเลยครับอันนี้จริงๆแล้วมันก็คือทำเพื่อบ้านเกิดท่านผู้ชมนะฮะถ้าจริงอย่างที่คุณฤทธิ์พูดนะท่านผู้ชมนะก็คือตัวท่านเองเนี่ยก็เริ่มเปิดเว็บไซต์นะฮะปี50ครับนะฮะเดี๋ยวนี้เลยครับเลย20แต่ที่มันสนใจหลวงพ่อทบ2529นะครับนะอย่าลืมนะเวลาคุณตอบคุณตอบ50คุณไม่ได้นะถ้าคุณตอบ29นี่คุณมีสิทธิ์จับรางวัลนะนะครับแล้วอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับอย่างที่ฟังมาเนี่ยโอเคแหละคุณฤทธิ์ก็เริ่มแบบสนใจเรื่องเกี่ยวเรื่องของการสะสมพระใช่มั้ยฮะหลังจากที่เป็นวิทยากรอบรมดีเทลยาถูกมั้ยฮะเสร็จแล้วตรงนี้ผมถามนิดนึงว่าแล้วพระองค์แรกๆเลยที่คุณฤทธิ์เนี่ยสนใจจริงๆตอนแรกๆเลยคือพระอะไรครับผมคือผมว่าคนส่วนใหญ่ครับจะต้องรู้จักหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับผมนะครับเพราะว่าปู่ย่าตายายเขาจะพูดแต่หลวงปู่ทวดใช่ครับซึ่งผมเป็นคนหลุมศักดิ์ยังไม่รู้จักหลวงปู่ทบช่วงนั้นนะครับเป็นเด็กครับนะครับก็รู้จักหลวงปู่ทวดเลยครับองค์แรกเลยแล้วก็เอามาห้อยคอเป็นองค์แรกเลยโอ้สาธุเลยนะครับทีนี้เมื่อเราอยู่นานขึ้นพี่ชายลุงน้าครับเขาจะพูดถึงหลวงปู่ทบหลวงปู่ทบก็มาส่งพระหลวงปู่ทบวัดชนแดนครับก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยพระบ้านเราครับตอนนั้นเป็นเด็กนะครับทีนี้มันก็มีประสบการณ์จากพี่จากน้องเนี่ยฮะอย่างพี่ชายผมเนี่ยเขาขึ้นรถสองแถวสมัยก่อนนะครับความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้รถสองแถวเนี่ยนะครับแล้วรถมันเสียหลักครับแล้วก็โดดรถนะครับโดดรถลงมาจากรถนะครับก็หายไปเลยวันกับคืนนึงหายไม่เจอนะครับเราก็ไปเดินหากันปรากฏว่าผมว่าไม่ได้โดดมันกระเด็นมากกว่าน่าจะกระเด็นนะครับเพราะหล่นจากรถนะฮะวันกับคืนนึงหายไม่เจอครับทีนี้เช้าวันนั้นเป็นเดินหาก็มีตำรวจไปช่วยหาปรากฏว่าแกเดินลงมาจากใต้สะพานแกบอกหาอะไรกันก็ถามไม่รู้ตัวในคอแขวนหัวไม่ขีดองค์เดียวหลวงพ่อทบหลวงพ่อทบองค์เดียวเลยตั้งแต่นั้นคิดโอ้โหหลวงพ่อทบนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับก็เริ่มศึกษาเริ่มสอบถามพี่สอบถามคนใกล้ชิดว่าครับท่านคือใครอะไรประมาณนี้ครับนะครับมาจริงจังจริงคือปี29นั่นคือ29เริ่มละนะฮะแล้วเจาะจริงๆเลยนะฮะผมถามนิดนึงว่าแล้วคุณรู้เองเนี่ยเจาะในเรื่องของหลวงพ่อทบจริงๆเนี่ยปีไหนครับ29เลยครับลงพื้นที่จริง29เลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มสนใจเลยใช่ฮะถึงลึกเลยครับครับลงพื้นที่เอาข้อมูลมาเขียนหนังสือครับคือหนังสือพักเดี๋ยวปี29นี้เขียนเลยเหรอครับเขียนแล้วครับพอรู้ข้อมูลคร่าวๆแล้วเริ่มเขียนแล้วเก่งนะครับเริ่มเขียนแล้วครับเพราะว่าผมรู้จักแต่ลืมไปท่านผู้ชมครับต้องอย่าลืมว่าคุณรู้เนี่ยเคยไปเป็นเขาเรียกว่าวิทยากรดีเทลยาพอเป็นวิทยากรปุ๊บหลักการมันจะเหมือนกันมันจะเป็นสเต็ปครับแล้วเวลาเขียนมันจะง่ายครับคือที่ที่ผมไม่ได้ดูถูกคนที่ไม่ได้อะไรนะแต่บางคนเนี่ยคุณรู้เข้าใจใช่ไหมฮะครับเขาจะเขียนให้เป็นครับใช่แต่คนที่เคยเป็นวิทยากรเนี่ยเขาอาจจะต้องเขียนเอาท์ไลน์เขียนอะไรหลายๆอย่างมามันเวลามันจะเขียนอะไรมันก็จะง่ายขึ้นใช่ครับคือมันมีไกด์อยู่ครับใช่ข้อมูลเรามีข้อมูลอยู่ประมาณสัก2-3บรรทัดเลยครับใช่ฮะเราสามารถที่จะเขียนได้ถึง4-5หน้า
โอ้ครับว่าเราไปหาข้อมูลไปอย่างคำว่าน้ำมูตสะคืออะไรที่มาที่ไปอย่างไรครับก็เอามาเขียนเพิ่มเติมเป็นเนื้อหาแล้วไปความหมายคำแปลใช้ยังไงเมื่อไรนะครับมันก็ได้เนื้อหาเยอะขึ้นคือการเขียนสมัยก่อนเนี่ยหน้ากระดาษฟูสแกปสี่หน้ากระดาษฟูสแกปคือหนึ่งตอนนะครับได้เงิน600 บาทครับไม่คุ้มนะครับครับครับแต่จริงงานเขียนไม่ใช่คุ้มครับไม่คุ้มมันจะคุ้มต่อเมื่อมันดังแต่เราศรัทธาไม่อย่างนี้มันจะคุ้มก็ต่อเมื่อมันดังครับถูกไหมฮะแต่ถ้าเขียนทั่วไปก็ไปเรื่อยๆนะฮะครับก็คือเริ่มแล้วฮะเริ่ม29นี่เอาจริงเอาจังเริ่มเจาะเลยตอนนั้นนะฮะแล้วผมถามนิดนึงนะฮะโอเคแหละแต่คำถามเนี้ยผมก็จะย้อนมานิดนึงนะฮะทำไมต้องเป็นฤทธิ์หลวงพ่อทบจะเป็นฤทธิ์หลวงพ่อทวดฤทธิ์หลวงปู่สุขฤทธิ์หลวงพ่อเงินอย่างเงี้ยครับคือผมเนี่ยคนพื้นที่ครับนะครับจริงๆอ่ะผมอยู่กรุงเทพเนี่ยฮะหลวงพ่อเดิมดังกว่าหลวงปู่ทบเยอะครับถูกต้องครับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเงินครับหลวงปู่สุขครับอันนั้นเขาออริจินอลไปแล้วใช่ฮะหลวงปู่ทบไม่มีใครรู้จักครับผมก็มานั่งคิดเอ๊ะทำไมเราไม่ดังพระบ้านเราแต่เมื่อเราเสียเงินซื้อในการประกวดเข้าไปแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจลงลึกครับลงพื้นที่ลงหาข้อมูลในพื้นที่เลยเก็ตละผมเข้าใจครับตอนแรกอ่ะที่เริ่มเอาเข้าประกวดเนี่ยเอาแค่รักแค่ชอบแล้วอยากจะตอบแทนบ้านเกิดครับแต่ตอนนั้นเนี่ยข้อมูลก็ยังไม่ลึกมากหรอกไม่ลึกมากครับแต่ฉันอยากอ่ะครับพูดฉันอยากอยากถูกไหมคำเดียวตอนนั้นทำได้แต่พอเริ่มทำไปแล้วเนี่ยเริ่มติดใจละครับนะฮะผมถามเลยนะฮะตรงนี้นะฮะว่าเริ่มนะฮะเจาะข้อมูลเนี่ยหลวงพ่อทบเนี่ยโอเคแหละเราจำได้ว่าปี29นะฮะเจาะจากตรงไหนก่อนครับตอนนั้นนะฮะคือหลวงพ่อทบวัดชนแดนครับวัดชนแดนอยู่ตรงไหนไปที่วัดเลยครับไปวัดยังไม่ไปวัดชั้นเผือกยังให้ยังครับไปวัดชนแดนก่อนเลยนะครับแล้วไปสอบถามเจ้าวาดครับเจ้าวาดท่านบอกว่าท่านอยู่มาเนี่ยไม่ทันหลวงพ่อทบนะคนนี้จะทันนะให้ไปหาคนนี้นะผมก็ไปตามที่ท่านบอกก็ไปหาคนที่ทันหลวงพ่อแล้วก็ถามหลวงพ่อปฏิปทาเป็นอย่างไรครับผมนะครับท่านสร้างพระแบบไหนอะไรบ้างแล้วท่านอยู่ที่เนี่ยท่านมาอยู่นานหรือยังนะครับก็เริ่มเก็บข้อมูลแล้วก็สอบถามประวัติท่านครับประวัติหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างก็ทางวัดเอาประวัติมาให้เก็บตอนแรกเก็บจากปากคนก่อนปากคนก่อนครับแล้วก็เริ่มดูจากเขาเรียกว่าหลักฐานเอกสารที่ทางวัดมีแล้วเราก็เริ่มเก็บตรงนี้ขึ้นมาใช่ครับโอ้ครับเอามาประมวลครับทั้งประวัติทั้งปฏิบัติธรรมบางทีมันต้องเหมือนกับสอบเขาเรียกว่าเหมือนสอบข้อมูลกันใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะบางทีเนี่ยคนจำบางทีก็จำผิดครับเข้าใจนะบางทีเพราะคนแก่นะฮะหรือบางทีเนี่ยเวลาเขาพูดมาบางเรื่องเนี่ยมันไม่มีอยู่ในการบันทึกครับใช่ไหมฮะเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าบันทึกจากปากคนที่มีชีวิตแล้วก็จากปากคนที่เคยอยู่ในสมัยในยุคครับสำคัญที่สุดตรงนี้ใช่ครับครับตอนนี้สอบไปกี่ปากครับน่าจะเยอะค่ะเยอะฮะโดยพ่อเจ้าวาดนะฮะครับแล้วก็รองเจ้าวาดไม่ทันแต่ก็แนะนำหนึ่งและที่สองคืออย่าลืมนะว่าคอจะมารับเป็นเจ้าวาดเนี่ยข้อมูลบางอย่างก็ต้องได้รับรู้ครับผมถามรองเจ้าวาดครับท่านบอกว่าถ้าอยากรู้ประวัติหลวงพ่อทบจริงๆอ่ะครับให้ไปวัดช้างเผือกใช่ครับให้ไปหาผู้ใหญ่ชะแนมครับอ้างชื่อผู้ใหญ่ชะแนมนะขอไปนะครับพอดีท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเราคุยถึงเรื่องของหลวงพ่ออยู่นะครับผมก็ไปเลยขี่โบไซค่าเขาเลยไปวัดตั้งเผือกนะครับไปหาผู้ใหญ่แรกผู้ใหญ่แรกก็มาเล่าให้ฟังว่าปฏิปทาหลวงพ่อเป็นอย่างไรครับสร้างพระอะไรบ้างที่วันนี้แล้วท่านเป็นแม่งานสร้างพระอะไรครับแล้วก็สอบถามหาข้อมูลมาแล้วก็ไปพบกับเจ้าวาดก็คือพระอาจารย์พรมที่วัดช้างเผือกครับตำบลสีชมพูไหมตำบลวังชมพูครับวังชมพูครับผมจำแต่ชมพูนะครับครับบ้านนายมครับทีนี้ผมก็ไปหาประกาศท่านเจ้าวาดครับก็คือพระอาจารย์พรมก็ต้องไปหาหัวก่อนถูกต้องพระอาจารย์พรมก็คือหลานชายแท้ๆของหลวงปู่ทบอ๋อเหรอครับก็สืบเรื่องต่อมาจากเจ้าวาดครับก็เป็นพระอาจารย์พรมครับท่านก็เปิดห้องให้ดูเลยห้องท่านนะฮะห้องเก่าหลวงปู่ทบอ๋อเหรอครับปรากฏว่าผมไปเจอตะกรุดหลวงปู่ทบเนี่ยฮะประมาณเป็นพันดอกนะอยู่ในลังโอ้แล้วก็พระเนื้อผงปี19นะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมอ่ะเรียกว่าตาโบอ่ะแล้วก็รูปไข่พร้อมกล่องเลยครับเป็นพันองค์ครับอุ้ยเต็มไม่มาถึงใจเลยครับแต่ไม่แต่หลวงพ่อพรมท่านก็ดีนะดีครับคือท่านก็ยังเก็บไว้แบบท่านเก็บรักษาไว้ก็เอามาให้คนบูชาครับองค์ละ20 บาทสมัยนู้นไม่มีใครสนใจครับครับนะครับผมก็ขอข้อมูลเสร็จเขียนหนังสือเสร็จก็กลับมาอีกครับเขามาถามว่าหลวงปู่ทบท่านมาอยู่วัดเนี้ยนะครับท่านสร้างพระที่ไหนบ้างครับนะครับท่านผู้ใหญ่แล่นท่านก็พาไปดูแล้วก็ค้นรูปเก่าๆให้ดูครับนะครับก็ไปศึกษาหาความรู้ที่นั่นนานเลยครับผมไปบ่อยเลยนะครับมาบ่อยมากวัดตะเผือกเพราะว่าเซระท่านอยู่ที่นั่นครับแล้วก็มาสอบถามว่าหลวงปู่ทบท่านเสียเมื่อไหร่ครับเสียเวลาไหนใครอยู่ใกล้ชิดท่านบ้างครับก็บอกว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดท่านก็คือเสือชื่น
ครับชื่อนี่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อที่เลี้ยงไว้ท่านมาจากพิจิตรเป็นโจรปล้นควายหนีมาครับนะครับมาอยู่กับท่านแล้วเสือชื่อเนี่ยเป็นพ่อตาของเพื่อนผมนะครับปัจจุบันเป็นเพื่อนผมนะครับให้ก็เล่าฟังว่าเสือชื้นคนเดียวเท่านั้นที่กินน้ำอาบศพหลวงพ่อปี19นะฮะรดน้ำศพเอาไปกินเลยก็กลัวท่านให้กินหมดแล้วท่านเองเป็นคนอุ้มหลวงพ่อนะครับเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดนะครับก็เหมือนลูกท่านแล้วล่ะใช่ฮะพ่อหลวงพ่อเลี้ยงมาตั้งแต่โจรหนีคดีมาเลยครับผมนะครับแล้วก็ท่านก็ส่งให้ไปอยู่กับไล่จุนคุ้มวงกำลังจุนคุ้มวงไล่กำลังจุนใช่ครับเป็นคนคอยช่วยกำลังจุนนะครับเป็นมือขวากำลังจุนนะตอนนั้นครับผมนะครับถือเป็นผู้มีผลคนหนึ่งเลยคนหนึ่งเลยฮะครับครับผมนั่นแหละครับเขาชีวิตก็ดีขึ้นลูกหลานปัจจุบันก็อยู่ที่วัดทั้งเปลือกข้างหลังวัดอ๋อเหรอฮะยังอยู่ครับปัจจุบันยังอยู่หลายท่านครับครับผมนั่นแหละครับนี่คือเบื้องต้นจริงๆท่านผู้ชมนะเมตตาของพ่อเนี่ยฮะท่านก็เมตตาไม่เขาเรียกว่าไม่เลือกครับไม่เลือกนะฮะแม้กระทั่งเสือกล่าวนะท่านผู้ชมก็ท่านก็เมตตาช่วยนะฮะแล้วเสือก็กลับใจนะฮะจริงๆแล้วก็เขามาอยู่กับพระนะเสือก็กลับใจได้นะฮะท่านรู้ครับว่าเป็นเสือโดยไม่ได้ตั้งใจคือเขาขโมยควายตัวเองก่อนเอาคืนเปลี่ยวคืนครับครับนี่พอเปลี่ยวคืนปั้นเนี่ยมันกลายเป็นผิดก็ผิดเพราะตอนโดนเอาเนี่ยไม่มีใครรู้ครับแต่พอไปเอาคืนเนี่ยมันกลายเป็นผิดแล้วแล้วนี่พอคำหนึ่งก็ต้องมีครั้งที่2ถูกต้องครับก็จะมีครั้งที่3เรื่องปกติครับถ้าทำชั่วก็จะชั่วไปเรื่อยๆคือมันเป็นตราไปแล้วล่ะครับใช่แล้วอันที่2คือไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้แล้วล่ะครับมันก็ต้องกลับมาทำแบบเดิมใช่ครับพอหลวงพ่อท่านขอไว้ครับก็เลิกจากนั้นก็ไปทำงานเป็นคนใกล้ชิดของท่านกำนันจุนคุ้มวงก็สาธุเลยครับก็ถือว่าหลวงพ่อก็ช่วยให้คนเป็นคนขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะครับผมตรงนี้ต่อฮะตรงนี้นะฮะถ้าอย่างนั้นแล้วนะแปลว่าข้อมูลที่คุณรู้ที่แปลเนี่ยถามอีกนิดนึงมันยากไหมฮะที่ไปเจาะข้อมูลตอนนั้นฮะโอ้สมัยก่อนยากมากครับเราฟังมันเหมือนง่ายอ่ะท่านผู้ชมไม่ง่ายครับไม่ง่ายครับคือเราอยากมุ่งขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยอยากไปหาจะไปหาเดี๋ยวคุณขับมอเตอร์ไซค์จากไหนจากสมุทรปราการมาเพชรบูรณ์สมุทรปราการครับผมแล้วสมัยก่อนถนนไม่ใช่อย่างนี้ท่านผู้ชมสองเลนครับสองเลนที่สวนทางสองเลนโอ้โหสระบุรีลมศักดิ์นี่เปี่ยวมากตอนนั้นบ้านคนแทบไม่มีครับครับผมวิ่งสวนทางโอ้โหสิบล้อก็เยอะตรงนั้นครับครับนั่งขับมอเตอร์ไซค์มาคือแล้วก็ต้องขับกลับมาทำงานที่กรุงเทพต่อไหมครับใช่ไหมครับที่นึงมาเดือนนึงมาสองครั้งเดือนนึงสองครั้งหาข้อมูลนะครับครับคือมันต้องต่อเนื่องครับอยากพูดมาอาทิตย์เดียวปั๊บเนี่ยไปหาลุงสมมติลุงเอเนี่ยไม่เจอก็ต้องนัดอีกครับเพราะไม่มีโทรศัพท์และที่สำคัญที่ผู้ชมก็เดี๋ยวว่าสมัยก่อนเนี่ยหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องทำงานใช่หาเงินครับสองเนี่ยไอ้วันหยุดเนี่ยมันรู้แน่นอนนะว่าเดือนนึงมีอยู่2ครั้งถูกไหมฮะก็ต้องใช้เต็มที่เขาไปเสร็จแล้วเขาไม่เจอคนที่อยากเจอก็ต้องนัดต้องนัดอีกครับแล้วก็มาใหม่แล้วก็ขับรถท่านผู้ชมอย่าลืมนะกี่ชั่วโมงฮะผมขับตัวละประมาณ 8-9 ชั่วโมงครับครับผมจบจบแล้ว10ชั่วโมงเสร็จเราลงเดินเป็นไหมฮะไม่ใช่เดินขาถ่ายนะครับว่ามันชินนะแต่ว่ามันชินครับสมัยก่อนรุ่นแรกๆเลยใช้ซูกิอากิร่าครับผมคนวัยรุ่นสมัยก่อนจะรู้ครับอายุจาก40 50จะรู้เลยครับผมครับนะครับพออากิร่ารู้ผู้หญิงนะครับมันไม่ทางไกลไม่ค่อยดีมันช้าหน่อยครับเลยต้องมาเปลี่ยนเป็นไอ้ Honda Elantra รถหม้อน้ำใหญ่ๆขับมาจากกรุงเทพนี่เติมน้ำมันคนมองตลอดทางเพราะมันมีคันเดียวของเพชรบูรณ์มันหายากคันแรกของเพชรบูรณ์สมัยนั้นหายากครับหายากมากเป็นรุ่นแรกด้วยครับแต่ต้องอย่าลืมตอนนั้นนะคุณรู้ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของดีเทลยาพวกนี้นะฮะครับตังดีอะตายนะความจริงสมัยนั้นตังดีนะครับผมคือสมัยก่อนเนี่ยมันซื้อง่ายมากครับมันจะไม่มีเครดิตพูลูอะไรนะครับมีเงินดาวซื้อได้เลยไม่ต้องมีคนค้ำอะไรใช่นะครับผมซื้อง่ายมอเตอร์ไซค์ซื้อง่ายมันไม่ขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าคุณรู้ลิศเองเนี่ยมีงานเป็นหลักเป็นแหล่งครับมันก็เลยง่ายไงถ้าคนไม่มีงานก็ไม่ง่ายนะฮะใช่ครับเพราะอย่างนี้เพราะไปกลับเนี่ยผมเข้าใจละยากเย็นที่หนึ่งท่านผู้ชมครับเรื่องการนัดครับยากเย็นที่สองคือต้องจากสมุทรปราการไปเพชรบูรณ์ไปกลับอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะฮะเพราะอย่าลืมว่าก็ถึงเวลาก็ต้องกลับมาทำงานครับก็ทำงานเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเวลาวันหยุดก็ได้ไปอีกใช่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดือนนึงมีหยุดอยู่2ครั้งครับนะฮะครับโอ้โหก็ต้องวิ่งอย่างเงี้ยฮะถ้ามาเจอหยุดครั้งนึงประมาณกี่วันก็2วันครับเสาร์อาทิตย์ครับคืนวันศุกร์ก็ตีรถมาแล้วครับครับครับก็ตี 4:00 น. มาถึงก็ประมาณสายหน่อยครับรอดได้ก็บุญแล้วฮะครับพูดคำนี้แต่จริงบอกว่ารอดแหละเพราะว่าใส่หลวงพ่อทบไงก็รอดใช่ไหมฮะเราเชื่อในบารมีหลวงพ่อและสำคัญคือเราทำถวายหลวงพ่อมาแล้วเนี่ยหลวงพ่อต้องช่วยเราครับอืมครับอย่างนี้แล้วนะฮะคนที่กระแสของแต่ละคนนะฮะที่บอกรู้ไม่เป็นอะไรไม่เป็นไม่ใช่คนพื้นที่อะไรเงี้ยครับแต่จริงคำว่าคนพื้นที่ไม่พื้นที่นี่ผมเฉยๆนะครับคุณรู้ว่าไหมครับคนถ้าไม่ใช่พื้นที่แต่รักจริงที่จะสืบค้นครับอาจจะ
เก่งกว่าคนพื้นที่ที่ไม่ได้สนใจใช่ไหมครับผมมันมีคำพูดคำหนึ่งครับบอกว่าคนข้างวัดยังไม่รู้ดีเท่ากับคนอยู่ที่อื่นจริงครับครับเรื่องจริงครับคนในวัดบางทียังไม่รู้ด้วยซ้ำครับใช่ไหมฮะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเนี่ยความสนใจไงใช่ฮะหรือสองเนี่ยนอกจากสนใจแล้วเนี่ยความใฝ่รู้อะไรบางอย่างมันจำเป็นครับหรือบางอย่างนี่นะฮะอาจจะปิดกั้นสมองตัวเองที่ไม่ให้รับรู้ในบางเรื่องครับผมถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดคนโอเพ่นคนเปิดเนี่ยเขารับรู้ได้หมดแต่ต้องอย่าลืมท่านผู้ชมนะฮะการรับรู้ส่วนหนึ่งนี้นะฮะ Google อย่างเดียวเอาไม่อยู่นะครับถูกไหมฮะถูกต้องครับเพราะว่า Google เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ของดีเข้าไปใส่เขาเรียกความถูกต้องเข้าไปคุณก็เจอความถูกต้องใส่ความเท็จเข้าไปคุณก็เจอความเท็จเพราะฉะนั้นคุณอ่านคุณสกรีคุณพิจารณาอย่างวันนี้เนี่ยอย่างน้อยสุดนะฮะเว็บไซต์ของคุณรุ่นที่อันหนึ่งเนี่ยก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่คุณเนี่ยได้เป็นสืบค้นต่อถ้าไม่เชื่อคุณก็เป็นสืบต่อก็จบต่อยอดได้ถูกไหมฮะคือผมว่าดีกว่าที่คุณจะไม่มีอะไรเป็นสามบรรทัดแรกอ่ะใช่ครับถูกไหมฮะเพราะคุณไม่มีสามบรรทัดแรกเนี่ยต่อไปคุณก็ขยายไม่ได้แล้วนั่นแหละครับผมเรามาตรงนี้ต่อนะฮะโอเคแหละนะฮะเหตุผลเนี่ยความจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่านะแอดมินผมก็เขียนมาว่าเหตุผลโต้แย้งเนี่ยผมเฉยๆนะผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูจนจบรายการแล้วจะรู้ว่าคุณรู้จริงหรือเปล่าเท่านั้นเองเอาไหมเอาแค่นี้แหละนะครับผมชมรมเปิดตำนานหลวงพ่อท็อปเนี่ยเกิดขึ้นจากเหตุผลใดครับเอาหลักๆเลยครับครับคือต้องเกริ่นก่อนนะฮะผมเกริ่นก่อนเลยว่าก่อนที่จะเปิดตำนานหลวงพ่อเนี่ยครับเรามีจิตใจศรัทธาอยู่แล้วอยากเผยแพร่อยู่แล้วนะครับก็มานั่งคิดนอนคิดว่าจะทำยังไงดีนะครับมีคืนนึงครับผมฝันถึงหลวงพ่อทบครับนะครับท่านเดินมาที่ตลาดลมศักดิ์ครับครับตัวใหญ่มากครับเดินมาแล้วก็เอาพระเหรียญนึงมาแขวนไว้ที่ต้นไม้หน้าบ้านครับผมมองทำยังไงเอาไม้ดึงมาก็ไม่ถึงครับต้องหาบันไดมาบพาดไปพาดแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ใช้ไม้ต่อเด็ดออกมาครับปรากฏว่าเหรียญนั้นก็คือเหรียญวัดศิลามงปี14นะครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าหลวงพ่อคงจะให้ผมเผยแพร่หรือเปล่าครับแล้วเผอิญว่าไปเจอพื้นที่ของเว็บไซต์ของพันทาวครับให้เปิดให้ใช้พื้นที่ฟรีก็ผมตัดใจทำเลยครับเปิดตามหลวงพ่อทบเลยนะครับก็ออกแบบเว็บเปิดเว็บครับนะครับเปิดครั้งแรกก็คือ22กรกฎาคม50ครับครับก็คือเปิดตำนานหลวงพ่อทบนะฮะในพันทาวนะท่านผู้ชมที่สมมุติตอนนี้เนี่ยถ้าเข้าไปก็ยังเจออยู่เจออยู่ครับนะครับผมไปหาความรู้กันได้นะฮะแล้วคนไหนที่บอกว่าไม่จริงไม่รู้ไม่ใช่นะฮะลองดูแล้วไอ้ที่คุณรู้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าแล้วคุณค่อยไปเทียบเคียงบอกว่าดีนะพอคุณเทียบเคียงปุ๊บคุณจะรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็ไอ้ที่เรารู้เนี่ยถูกหรือผิดถ้าเกิดทางนี้เขาผิดคุณก็แย้งไปบอกพี่ผมไปค้นมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมว่าพี่เขายิ่งดีใจนะเพราะมันเหมือนกับเรามีคนก็เรียกว่า DNA เดียวกันที่จะมาช่วยกันสืบค้นถูกไหมฮะใช่ครับเราก็ต้องบอกบางทีเราเองเนี่ยไปฟังมาผิดหรือเปล่าครับแล้วเราต้องเปิดใจนิดนึงแต่ว่าแต่เท่าที่รู้มาตอนนี้เนี่ยฟังมาเนี่ยค่อนข้างจะ 100% ครับเพราะมันถูกอยู่แล้วล่ะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดมีข้อตัวอย่างก็ใส่กันไปจะได้รู้กันไปเนาะครับครับผมอย่างนี้นะฮะเปิดตำนานเนี่ยเราก็ยังค้นหากันได้นะฮะแล้วทางชมรมนะฮะตอนนี้เราเปิดเป็นชมรมใช่ไหมครับใช่ครับที่ตั้งชมรมมีไหมฮะอยู่ที่พระทิพย์บางกะปิชั้น3ชั้น3นะฮะพี่เข้าทุกวันไหมทุกวันครับตามเวลาห้างเลยอ๋อครับตามเวลาครับผมตามเวลาเลยเหมือนสาวห้างหนุ่มมากเลยครับผมครับเอ๊ะล่าสุดเพิ่งเบิร์ธเดย์เนี่ยฮะสุขสันต์วันเกิดคุณพี่ครับผมครับผม28ที่ผ่านมาเออนั่นแหละฮะผมรู้สึกเหมือนปุ่นแวบๆว่าพี่ฤทธิ์เพิ่งวันเกิดเนี่ยนะครับครับก็ขอให้พี่ฤทธิ์มีความสุขนะครับแล้วก็ที่สิ่งใดสมปรารถนานะครับแล้วก็สัตว์ตูไปพานก็อยู่กันต่อไปไม่ต้องยุ่งกับเราเราคงไม่ทำอะไรเขานะฮะโอเคต่อมานะฮะชมรมนะฮะตอนนี้เปิดนะฮะอยู่ที่อะไรนะห้างพันทิพย์พันทิพย์บางกะปิชั้น3ครับชั้น3นะฮะแล้วก็ที่นี่นะฮะเป็นเจ้าเดียวเลยไหมฮะที่กำหนดเรื่องพระแท้ของหลวงพ่อทบเปิดประมาณหลวงพ่อทบนะครับเป็นเว็บแรกครับแล้วก็เป็นชมรมเดียวที่ออกใบการันตีพระแท้หลวงพ่อทบเจ้าแรกของประเทศไทยครับเป็นเจ้าแรกนะฮะแต่เจ้าอื่นไม่รู้เอาง่ายๆว่าเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าแรกแน่นอนเราจริงจังในเรื่องนี้ต้องบอกเราจริงจังในเรื่องนะครับอย่างนี้แล้วนะฮะสมมตินะฮะว่าสมมติผมเป็นคนที่สนใจเรื่องของหลวงพ่อทบนะฮะผมจะกำพระหลวงพ่อทบเนี่ยไปคุยที่ชมรมเนี่ยโอเคไหมครับได้เลยครับเอามาเลยครับเอามาเช็คได้เลยเช็คให้ฟรีครับครับไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ถ้าจะให้ออกใบรับรองให้เราคิดค่าออกใบ300บาทโอ้ถูกมากครับถูกมากครับอย่างน้อยสุดเนี่ยก็เป็นตัวการันตีให้เรารู้สึกว่าถ้าจะส่งต่อให้ลูกหลานเราก็
สบายใจใช่ไหมฮะครับอืมครับอย่างนี้แล้วนะฮะโอเคแหละไปนั่งคุยได้ท่านผู้ชมถ้าเกิดเราคอเดียวกันเราชอบหลวงพ่อทบเหมือนกันไปนั่งคุยที่ชมรมนะฮะและตรงชมรมนะนอกจากเว็บไซต์แล้วมีเพจไหมครับเป็นเพจของ Facebook นะฮะเอาเฟซส่วนตัวเลยครับฤทธิ์ลมศักดิ์เข้าฤทธิ์ลมศักดิ์ท่านผู้ชมนะได้เลยครับลอฤททหารทอธงสอิกลันแล้วก็ลมศักดิ์เลยนะครับผมครับแล้วก็อย่างอื่นไม่ต้องแล้วใช่ไหมฮะไม่ต้องครับมีที่เดียวเลยครับครับเข้าฤทธิ์ลมศักดิ์ได้เลยผมเผยแพร่ทุกวันอยู่แล้วครับแล้วนอกจากหลวงพ่อทบนะฮะแล้วเคยเปิดตำนานหลวงพ่ออื่นไหมครับไม่เคยทำครับไม่เจาะไม่อะไรเลยไม่เจาะเลยครับแต่รู้ว่ารู้เข้าใจท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะว่าไม่ใช่ว่าไม่รู้เลยนะฮะ รู้แต่ไม่ได้เจาะครับไม่เจาะแล้วก็ไม่ทำเป็นเรื่องเป็นราวครับผมครับครับผมเอาเป็นว่าผู้รู้ฤทธิ์เรานะฮะหนึ่งเดียวเลยครับเรื่องหลวงพ่อทบเท่านั้นนะครับเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะฮะนอกจากรายการศรัทธาคมแล้วเนี่ยคุณรู้เคยออกสื่อใดบ้างไหมฮะครับก็มีนะครับก็มีรายการส่องพระนะครับทางช่อง WBTV นะครับก็ออกไปตั้ง20ตอนมาครับนะครับก็จะมีรายการของ YouTube นะครับของ First Star YouTube แล้วก็ทำกันเองด้วยครับผมทำกันเองด้วยทำสารคดีของผมเองด้วยทางช่อง YouTube ดีครับนะครับก็ออกสื่อบ่อยครับแล้วก็ทางหนังสือพิมพ์บ้านเมืองก็เดือนนึงได้2ครั้งครับโอเคครับเนี่ยก็จริงๆแล้วจะบอกว่าถ้าเกิดของไม่จริงเนี่ยก็คงไม่ได้ออกขนาดนี้ครับผมนะนี่เป็นอีกตัวนึงนะครับผมเคยได้รับรางวัลอะไรบ้างไหมครับเคยครับเคยรับรางวัลเมื่อปี61ครับอืมครับครับก็เจออาจารย์บอยนี่แหละครับไปเจอผมก็ถามไปอย่างนั้นแหละผมรู้อยู่นะครับจริงๆแล้วมีจริงๆแล้วก็คือว่าในส่วนหนึ่งคือเวลาเราทำอะไรแล้วแต่เนี่ยนะฮะก็จะมีคนจับจ้องอยู่แล้วเมื่อคนจับจ้องเนี่ยในสิ่งหนึ่งที่เขาจะตอบแทนเราก็คือเรื่องการมอบรางวัลนี่แหละนะครับผมแล้วเคยจัดงานประกวดหลวงพ่อทบครั้งแรกเลยนะฮะที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมฮะครับใช่ครับผมหมายถึงตอนนั้นก่อนหน้านั้นมีคนจัดหรือยังครับคือสมัยก่อนมันจัดแค่พระเล็กพื้นที่เล็กโอเคนะครับแต่ผมแต่ใหญ่ครับคือพระทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเข้าไปจัดงานใหญ่ที่ครั้งแรกก็ที่อำเภอหนองไผ่ครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนะครับครั้งที่2ที่ไปหลุมศักดิ์หลุมศักดิ์ได้จัด2ครั้งครับแล้วก็เมื่อปีก่อนไปอีกครั้งเป็นครั้งที่3ขอถามนิดนึงฮะไอ้ที่บอกใหญ่นี่นะฮะใหญ่แค่ไหนครับคือมันมีเกจิทั่วประเทศเข้าไปร่วมด้วย50กว่าโต๊ะครับ1,000กว่ารายการ1,000กว่ารายการท่านผู้ชมจบข่าวครับผมนั่นแหละถึงที่ผมถามผมอยากรู้เนี่ยเขาบอกใหญ่อ่ะใหญ่แค่ไหนถ้าใหญ่แค่20รายการก็ตัวใครตัวมันละคือสากลฮะสากลฮะสากลครับนี่เป็น1,000กว่ารายการแล้วก็เป็นสากลคือเขาเรียกว่ามีพระเกจิในเรื่องของการจัดเนี่ยทั่วประเทศเลยครับโอ้โหทุกสายครับอุ้ยแล้วเป็น1,000กว่ารายการนี่คนร่วมเยอะมากไหมฮะเยอะฮะเยอะครับผมเยอะมากแล้วทั่วประเทศครับไปทั่วประเทศเพชรบูรณ์นี่เงินเข้าเพชรบูรณ์หลาย10ล้านครับถูกต้องครับที่พักอะไรเรียกไปหมดครับผมเนี่ยท่านผู้ชมอีกเป็นอีกข้อนึงที่จะบอกว่าถ้าไม่รู้จริงสมมุตินะฮะถ้าจัดผมว่าคนก็คงมาถอนหอกพิริศแหละครับผมถูกมั้ยฮะคือมันเค้าเรียกว่าอะไรเนี่ยถ้ามันไม่ใช่อ่ะครับคุณทำคุณไม่มีคนที่มาร่วมงานคุณหรอกอย่างดีก็แค่หลักสิบครับถูกไหมฮะบริวารเราก็หลักสิบหลักร้อยแค่นี้แต่เกิดคนมาร่วมหลักร้อยขึ้นหลักพันเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีคนนิยมมีคนเชื่อถือละนะครับผมแล้วมีนัยยะไหมฮะหรือวัตถุประสงค์อะไรพิเศษไหมฮะในการจัดประกวดพระในครั้งนั้นนะฮะคือทำบุญอย่างเดียวครับแล้วจัดการประกวดเพื่อเอาเงินทำบุญครับบางส่วนก็แบ่งเข้าวัดทั้งเผื่อบ้างครับเอาไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้ประชุมพงคารามบ้างอะไรครับก็ทำเป็นเกาส่วนเป็นหลักครับก็จริงๆแล้วก็เหมือนตอบแทนบ้านเกิดท่านผู้ชมก็คือว่าต้องการให้กับวัดที่อยู่ใช่บ้านเกิดตัวเองครับครับผมเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะฮะเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงแล้วนอกจากพระเครื่องนะฮะของหลวงพ่อทบเนี่ยมีเก็บไอ้พวกตำราเลขยันด้วยหรือเปล่าฮะคือตำราเลขยันนะครับที่ผมมาเผยแพร่เนี่ยมันเป็นของหลวงพ่อที่มอบให้กับลูกศิษย์ใกล้ชิดท่าน2ท่านนะครับก็คือท่านพระอาจารย์สมพงศ์นะครับอดีตเลขาหลวงพ่อซึ่งผมไปเผาศพท่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านเสียชีวิตแล้วครับอายุ78ปีนะครับแล้วก็อีกท่านนึงก็คือเป็นคนที่จารย์ตะกุดที่หลวงพ่อคือหลวงพ่อโมวัดกุฎพระชนแดนครับมือขวาท่านครับมี2ท่านที่มีตำราครับเท่าอื่นผมไม่รู้นะครับที่ผมเห็นชัดเจนคือมีรูปถ่ายเอกสารชัดเจนครับครับผมแล้วหลวงพ่อท่านบอกจากหลวงพ่อสู่ลูกศิษย์แต่มือถงรบเซนอันนี้ชัดเจนนะครับครับครับผมแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนฮะตอนนี้อยู่กับคืออยู่กับทายาทของคุณสุนพงศ์นะครับแล้วก็อีกท่านนึงตอนนี้เก็บประสาอยู่ที่วัดกุฎพระครับสาธุเลยครับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โมเก็บประสาอยู่อ๋อครับนะครับผมก็เอาขอมาเผยแพร่อยู่นะครับก็คือเราไปถ่ายรูปมาเผยแพร่เพราะว่าจริงๆในจุดนึงก็คือว่า
หลวงพ่อก็คงไม่อยากจะเก็บไว้อย่างเดียวอ่ะก็คงอยากให้เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์กับสาธารณชนแหละใช่ครับผมในตำรานะฮะมีคาถาอะไรที่น่าสนใจมากมั้ยฮะส่วนใหญ่จะเป็นคาถาเกี่ยวกับพวกสมุนไพรยานะครับแล้วก็การสร้างตะกรุดการจานตะกรุดครับผมนะครับที่มีในตำราที่ท่านเขียนเลขยันอักขระไว้ด้วยลายมือของท่านเองครับผมนะครับผมครับแล้วผมถามนิดนึงว่าแล้วมีคาถาอะไรไหมของหลวงพ่อทบที่คุณลูริศเนี่ยใช้เป็นประจำครับคือผมแขวนพระหลวงพ่อทบนะครับผมมีคาถาที่ผมค้นคว้าจากการผ่านตะกรุดจากการศึกษาพระยันหลวงพ่อทบนะครับจะมีตัวหลักอยู่ตัวนึงที่คนมองข้ามหมดก็คือไตรสารคมไตรสารคมครับตัวนี้สำคัญมากครับสำคัญมากเลยครับคือไตรสารคมเนี่ยผมเคยศึกษาประวัติของสมเด็จพระจันทร์โตครับท่านบอกว่าท่านเดินธุดงค์เนี่ยครับท่านไม่เคยเรียนวิชาอะไรเลยไม่เคยศึกษาคาถาอะไรเลยครับท่านใช้ไตรสารคมทุกย่างก้าวทุกเช้าทุกเย็นก่อนนอนอ๋อครับคนที่ไปลองของท่านไม่สามารถทำอะไรท่านได้นี่คือวิชาศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์มากครับไตรสารคมก็คือมีการใช้มาแต่พุทธกาลก่อนพุทธกาลครับนะคนที่ใช้คนแรกก็คือมันจากวิคีทั้ง5ก็คือโกธัญญะอ๋อครับที่ตอนตรัสรู้ครับตอนบรรลุธรรมเนี่ยครับผมเขาจะบอกว่าพุทธังสนังคัจฉามิครับธัมมังสนังคัจฉามิครับสังฆังสนังคัจฉามิครับตรงนี้สำคัญมากครับมันผมจะต้องเอาขึ้นก่อนเลยครับนะครับแล้วก็ตามด้วยนะโมครับแล้วก็เป็นบูชาหลวงพ่อทบก็คือพุทธังอาราธนานังหลวงพ่อทบอุปการังอิติปิโส3จบง่ายๆเลยครับแล้วก็ต่อด้วยคาถาที่ท่านให้กับปรมวิโรธครับที่ยิงไม่เข้าครับครับนะติตันโตนะโมตันตินะครับนะคือพ่อโมคือแม่ครับมาอยู่หัวนะครับแล้วก็เรียกพระเข้ากายครับนะครับสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาก็เองครับเป็นเหมือนคาถาแต่งตัวครับใช่ครับครับคือทุกเช้าก่อนออกจากบ้านต้องท่องครับและทุกเย็นก็ต้องท่องพร้อมกับสวดมนต์นะครับหลวงพ่อท่านได้ทำดีครับครับนะครับการสวดมนต์ก็เหมือนกับระบวชนะครับบวชในถูกต้องครับบวชเขาเรียกบวชผ้าสีครับง่ายๆนะฮะเราไม่ได้บวชผ้าสีแต่เรียนระบวชครับผมนะครับตัวนี้ผมใจเย็นเยอะครับครับสมัยก่อนนี้ถ้าเป็นยาสิบกูไปเที่ยวเดี๋ยวโหไม่ได้เลยครับครับแต่ผมนี่ผมก็เอาเลยเอาเลยครับครับผมตอนนี้ผมเฉยครับครับไม่มีแรงแล้วครับผมพูดเดี๋ยวไม่มีแรงแล้วคือเราไม่หรอกผมว่ามันบางทีในจุดหนึ่งคือพอเราเริ่มโตขึ้นครับนะฮะมันก็เริ่มแบบเอาละช่างมันครับแล้วเพราะอะไรที่สุดแล้วท่านผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่ถูกต้องคือเราเสนอความถูกต้องออกไปนะฮะคนที่บอกว่าเราไม่ถูกต้องที่สุดคนที่เขาเห็นเขาก็รู้ว่าอะไรคือความถูกต้องครับใช่ไหมครับผมอย่างนี้ผมกลับมาเรื่องของพระทบต่อเมื่อกี้คาถานะฮะอย่างที่ครูรีบบอกท่านผู้ชมครับไตรสารนคมสำคัญที่สุดแล้วก็ให้ใช้ไตรสารนคมเนี่ยนำหน้าแล้วถึงจะตามด้วยนะโมถูกไหมฮะก่อนกูสวดมนต์ทุกอย่างนะครับไอ้นี่คุณจำให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจจ์ไปเลยง่ายๆนะครับอันที่สองต่อมาในบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อทบนะฮะหรือคนที่บูชาหลวงพ่อทบอาจจะยังไม่รู้นะฮะผมก็ยังไม่รู้นะฮะอยากทราบว่าเวลาเราจะถวายหรือบูชาหลวงพ่อทบเนี่ยนะฮะด้วยสิ่งใดดีที่สุดที่เอาแบบคุณลูริศนะฮะท่านผู้ชมต้องบอกเอาคุณลูริศนะฮะว่าทำแล้วเหมือนกับจะได้รับผลตอบแทนที่กลับมาที่ชัดเจนอย่างเช่นสมมติขออะไรแล้วสมมตินะฮะให้สำเร็จโดยไวหรือสำเร็จนะฮะเราจะบูชาหลวงพ่อยังไงดีครับครับคือหลวงพ่อถ้าคนลูกเก่าจะรู้ดีครับครับคนที่จะแก้บนท่านก็คือปลาดุกย่างครับปลาดุกย่างครับปลาดุกย่างครับแล้วก็ไข่ต้มครับแค่นี้ครับสองอย่างปลาดุกย่างกับไข่ต้มสังเกตคนรุ่นเก่าเนี่ยมาแก้บนเนี่ยปลาดุกย่างมาเป็นฐานเลยโอ้ครับครับท่านชอบอ๋อครับแล้วก็ลิเกครับลิเกด้วยครับหลวงพ่อท่านชอบลิเกมากครับที่วัดตะเผือกจะมีโรลิเกโรนึงครับครับอยู่ตรงหลังต้นยางใหญ่ไปครับปัจจุบันนี้รื้อแล้วเพราะเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับนี่ฮะนี่เป็นหลักฐานแต่จริงๆโรลิเกนี่ถ้าเป็นผมนะผมจะจับไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์เลยครับเพราะเป็นใหญ่มากครับเป็นไม้ทำแบบทำเหมือนกับส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เลยอ่ะไม่ต้องจำลองก็ได้ส่วนหนึ่งไปเลยครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์ครอบไว้ครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าของเก่าจริงๆครับแล้วก็ใช้จริงๆครับอ๋อหลวงพ่อชอบปลาดุกท่านผู้ชมนะฮะอย่าบอกว่าชอบเลยนะฮะเราถวายปลาดุกแล้วโอกาสที่จะสำเร็จสำริดเนี่ยเยอะนะครับหนึ่งปลาดุกสองอะไรนะฮะลิเกและอีกอย่างหนึ่งไข่ต้มไข่ต้มครับผมโอ้หลวงพ่อก็ง่ายๆเนาะครับผมจริงๆคือพระเก่าว่าโบราณท่านผู้ชมบางทีเขาก็ไม่แบบมันบ้านใช่ฮะมันบ้านครับผมในจุดตรงนี้เวลาไหว้ขอหลวงพ่อนะฮะธูป3ดอกใช่ไหมครับครับผมครับ
แล้วก็คาถาก็อย่างที่บอกไตรสรณคมนำก่อนเลยนะครับผมครับแล้วอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะฮะครับเดี๋ยวนะแล้วยังได้ยินมาอีกเรื่องนึงนะเขาบอกว่าเทพเจ้าที่ทับสูงนะก็หลวงพ่อคูณนะฮะครับก็เคยมาเรียนทำตะกุดจากหลวงพ่อด้วยเหรอฮะหลวงพ่อคูณท่านมาครับมาช่วงประมาณปี16-17ครับนะครับคือปัจจุบันเนี้ยชาวบ้านนายมหลังบ้านรู้ดีครับครับเพราะครั้งนึงเคยเหมารถไปกราบหลวงพ่อคูณครับที่จังหวัดเดียวราชสีมาครับท่านไล่กลับท่านบอกว่าท่านทบมีมาทำไมไล่กลับเลยครับครับครับท่านทบก็อยู่มาทำไมครับก็คือครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่จะมาบ่อยมากช่วงปี16-17ครับนะครับท่านจะมาเรียนพวกอักขระเลขยันต์นะครับแล้วก็จะมาพักที่เนี้ยนานเลยครูคุณคือกับชาวบ้านนายมถ้าปัจจุบันถ้าเข้าไปหลังวัดทั้งเผือกถามดูว่าอยากหลวงปู่คุณไหมหลวงปู่เคยมาไหมเขาบอกว่ามาเคยมาครับเขารู้จักกันหมดครับเพราะหลวงปู่คุณท่านยังยุคปัจจุบันนะครับครับเข้าใจครับเพราะว่าหลวงปู่รุ่นยุคต่อจากหลวงพ่อทบง่ายๆแล้วท่านก็เคยมาปลุกเสกพระที่วัดจุฬาลงกรณ์29ครบรอบ20ปีมรณภาพหลวงพ่อทบอ๋อเหรอฮะพระชุดนี้ออกที่วัดจุฬาลงกรณ์นะครับเรื่องฐานมีราคานะครับหลวงพ่อคุณเสกมีที่ใหญ่มากครับเพราะมีเกจิครับผมแล้วก็จะช่วงนั้นพระอาจารย์สนั่นท่านเป็นเจ้าวาดที่ต่อจากหลวงพ่อทบครับครับครับท่านก็จะนิมนต์หลวงพ่อคุณเพราะหลวงพ่อคุณท่านจะรู้จักดีกับหลวงพ่อทบครับนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหากันนะครับนิมนต์มาปลุกเสกอ๋อเป็นการบูชาคุณครูบาอาจารย์เข้าใจครับคือจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมนะฮะถ้าอย่างนี้แล้วถ้าเกิดนิมนต์ก็ไม่ยากเกินละเพราะว่าหลวงพ่อคุณก็นับถือหลวงพ่อทบอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมครับผมมาอยู่แล้วครับครับอย่างนี้แล้วผมถามนิดนึงว่าเครื่องรางจริงๆแล้วเนี่ยหรือพระเครื่องนะท่านผู้ชมครับจากวัดของหลวงพ่อทบเองเนี่ยก็โอเคอยู่ใช่ไหมฮะหลวงพ่อทบออกที่ออกจากวัดตัวเองเนี่ยมีกี่วัดครับหลวงพ่อทบท่านอยู่หลายวัดนะครับแต่ที่หลักคือหลวงพ่อทบเนี่ยเราอย่างเครื่องรางเราจะพระตะกุดเราไม่สามารถระบุวัดได้ออกจินแดงมาแจกทั้งเปลือกก็มีออกทั้งเปลือกมาแจกจินแดงก็มีเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าตะกุดหลวงพ่อทบอย่างเดียวจะไม่แยกวัดไม่เหมือนกับพระเครื่องเพราะเขาจะมีปั๊มชัดเจนใช่ก็ต้องอย่างท่านผู้ชมครับอย่างตะกุดบางทีเนี่ยทำอยู่ที่ชนแดนพระหลวงพ่ออาจจะจำพรรษาที่นู่นแล้วก็มีลูกมือพระอาจารย์มุอะไรใช่ไหมฮะที่เป็นคนจานให้ก็อาจจะทำตรงนั้นแต่หลวงพ่อขอหลวงพ่อมาตรงอีกวัดหนึ่งก็ติดมาแจกก็แต่ว่าต้องพูดรวมว่าเป็นของหลวงพ่อทบอ๋อถ้าเป็นตะกุดเนี้ยเรารวมละรวมนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญเนี้ยจะแยกวัดเพราะจะมีเขียนชื่อวัดอยู่ใช่ครับใช่ไหมฮะจะระบุวัดชัดเจนมากครับผมแล้วถ้าเกิดว่าของที่นอกวัดล่ะฮะคำว่านอกวัดก็คือว่าหลวงพ่ออาจจะไปเขาเรียกว่าอาจจะไปปลุกเสกโดยตรงหรือไปร่วมปลุกเสกหรือวัดนั้นอาจจะทำในนามหลวงพ่อหรือหลวงพ่ออาจจะไปสร้างให้วัดนู้นมีไหมฮะอย่างนี้เยอะครับโดยเฉพาะในเอาในพื้นที่อำเภอลมศักดิ์ลมเก่านะครับโดยเฉพาะพระวัดตาลหลวงพ่อใหญ่วัดตาลนะครับปี16ที่ว่าเขาเรียกว่าพิธีไฟดับหรือกิ่งไฟดับที่หลวงพ่อทบท่านไปเสกแล้วไฟดับนะครับกันนี้ก็ท่านร่วมเสกแต่ราคาแพงนะครับปัจจุบันเล่นหานิยมละนะครับแล้วก็จะมีทางวัดจังหวัดพิจิตรก็คือวัดสุขุมารามปี16ครับหลวงพ่อเงินปี15ที่ตึงแทงครับหลวงพ่อรุ่งเพื่อนไปบทครับนอกวันเนี่ยนะครับแล้วก็ทางกรุงเทพอีกครับใหญ่ๆก็คือ25ตัตวัดเดี๋ยวนะอันนี้หรือเปล่าองค์นี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะครับพระ25ตัตวัดแบบนี้ท่านผู้ชมนะฮะครับผมนะครับครับที่ยิ้มมีหลายเนื้อใช่ไหมฮะมีทั้งเนื้อเนื้อชินครับผมดินเนื้อชินก็เหรียญอัปก้าครับผมนะครับอันนี้เป็นเนื้อชินนะครับปี2500ครับครับผมพิธีดีมากพิธีที่หลวงปู่ทบสร้างปฏิหาริย์ก็คือตะกุดไม่ละลายไม่ละลายครับผมพิธีนี้นะครับยิ่งใหญ่มากนะครับ25ศตวรรษ25ศตวรรษท่านผู้ชมฟังให้ดีนะฮะว่าตะกุดหลวงพ่อที่เอามาหลอมเพราะจริงๆมีตะกุดจากพระเกจิทั่วประเทศครับใช่ฮะมาหลอมรวมท่านจะจานแผ่นทองมาแล้วก็มาหลอมรวมแต่ตะกุดของหลวงพ่อที่จะเอาไปหลอมรวมไม่ละลายไม่ละลายครับโอ้โหครับผมแล้วดังมากครับแล้วเขารู้ได้ไงว่าอันนี้ของหลวงพ่อทบธงชาติชัดเจนครับเนี่ยครับเดี๋ยวแบบนี้ครับผมเนี่ยตะกุดแบบนี้ใส่ไปทั้งอย่างนี้เลยเจ้าเดียวในประเทศไทยครับอย่างนี้เลยครับครับครับไม่ละลายครับอ้าวแล้วมีเชือกใส่ได้เหรอฮะอันนี้ไม่มีเชือกครับเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ถ้าเป็นยุคต้นช่วงนั้นก็เป็นประมาณนี้อย่างนี้เลยครับเป็นสามกษัตริย์ครับผมคือสมัยนั้นเอาง่ายๆตะกุดลายธงชาติเนี่ยเรียกได้ว่าลายธงชาตินะฮะหลวงพ่อองค์เดียวครับมีท่านเดียวในโลกเลยว่าได้ครับครับที่ทำเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับครับผมก็คือเขาไม่ละลายปุ๊บตอนนี้ดังเลยดังครับดังมากแล้วตอนนี้ค่าเช่าซื้อหาแพงไหมฮะถ้าเป็นเนื้อชิ้นมันเล่นกันหลายพิมพ์มีเข็มบล็อกทองคำมีเข็มข้างล่างที่เป็นขีดอยู่ใช่แล้วก็บล็อกทองคำครับแต่อันนี้พิมพ์ประสบจุด
นะครับพระศกจุดก็คือเสียนตรงนี้จะเป็นจุดพระศกจุดพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่นิยมเล่นหางกันอยู่ 2-4,000 บาทได้แต่สวยสวย 4,000 แล้วแต่ถ้าจะบุกโด่งสวยเลยครับครับแพงมากเพราะจริงๆพระนี่เวลาปัญหาคือจมูกเนี่ยครับเพราะเป็นเนื้อชินตะกั่วบี้หมดครับใช่ครับแต่ต้องดูให้ดีนะครับบางทีมีการศัลยกรรมดึงจมูกเองต้องดูให้ดีครับแล้วเวลาเป็นชินตะกั่วเนี่ยโอ้แต่นี่ก็นานแล้วนะครับไม่ระเบิดใช่ไหมฮะไม่ละครับเพราะดีกว่าครับปั๊มแน่นจะไม่ระเบิดเพียงแต่ว่าจะอาจจะเสียผิวบ้างแต่ที่เดิมเพราะมีประหลอดจับมันชัดเจนนะครับถ้าเหรียญที่โดนความชื้นมันก็จะดำเป็นตะกั่วไปครับเพราะที่ผมถามว่าผมมีดีบุกอยู่ครับพอดีบุกนานระเบิดครับผมใช่ไหมฮะครับแต่ว่าไม่ใช่ที่ว่าสัตว์วัดท่านผู้ชมนะเป็นพระบูชาผมนี่แหละครับผมครับผมอย่างนี้แปลว่าพระนอกวัดที่หลวงพ่อทบครับร่วมปลูกเสกก็ดีหรือสร้างให้ก็ดีเนี่ยก็ถือว่าก็ดังขึ้นมาหมดครับดังครับแล้วก็เป็นพระที่ได้รับความนิยมมากครับพระหลวงพ่อทบที่นอกสายที่ได้ปลูกเสกหรือดังก็คือจินได้อินโดจีนราคาแพงมากครับครับผมแพงมากนะครับนี่คือมีเอามาไหมฮะไม่ได้มาครับผมครับครับครับนี่เป็นพระที่ท่านเสกนอกวัดแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือหลวงปู่ทวดวัดม่วงปี05นะครับไปเสกร่วมอาจารย์ทิมครับแล้วก็จะมีผู้เขียนไปเสกด้วยครับนะครับเลขกันแพงนะครับปู่ทวดนะครับแล้วก็วัดปราสาทบุญญาบาทปี06มาท่านมาทุกที่ของวัดปราสาทนี่เป็นสี่เหลี่ยมไหมหรือว่ารุ่นไหนทุกรุ่นครับทุกรุ่นของวัดปราสาทปี06หลวงพ่อทรงมาเสกนะครับแล้วก็มาปี96พระราชประสิทธิ์เชียงใหม่ที่หลวงพ่อทบถูกรอดดิงไม่ออกอ่ะวิธีนี้นะครับครับนะครับนี่นะครับแล้วก็จะไปทางปี15ทางพิโลกครับนะครับปี14นางพญาอาจารย์ถนอมอะไรเงี้ยครับแล้วก็14ที่แค่อดิศรสระบุรีโอ้เยอะมากครับโอ้ครับเสกเยอะมากแล้วพระที่ท่านเสกเนี่ยน่าใช้ครับนะครับไม่แพงก็อย่างที่บอกแล้วนะครับก็คือหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระที่เมตตาความเมตตาปุ๊บใครนิมนต์ใครเชิญไปหมดครับครับผมถามนิดนึงได้ยินข่าวมาว่าบางทีหลวงพ่อหายด้วยเหรอฮะใช่ฮะเคยมีประกาศข่าวเลยฮะเคยประกาศทำวิญญาณหาท่านเลยครับครับผมผมว่าหายตัวก็คือท่านไปงานสมมติไปวัดนี้ใช่ไหมครับครับผมแล้ววัดอื่นก็นิมนต์ต่อเออฮะท่านก็ไปครับพอต่อนิมนต์ต่อท่านก็ไปอีกนี่คือความไม่ยึดติดครับท่านไปทุกวัดครับคือด้วยความเมตตาลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ก็ใครเชิญก็ไปเลยไปครับไปแล้วก็ไม่มีพิธีรีตองเยอะท่านผู้ชมนะแล้วสำคัญคือเห็นไหมว่าท่านก็คงไม่ได้เตรียมกระเป๋าแบบเราอะถูกไหมครับเหมือนคุณลุงฤทธิ์ไปไหนก็ต้องมีกระเป๋าครับท่านก็คงไม่ได้เอากระปุกกระเป๋าครับก็ไปชุดเดียวใช่ฮะอ๋อครับยีวรสบงไปแล้วทางกติคาดบ่าไหลย่างก็ไปครับไม่ง่ายครับท้าไม่ใส่ก็เลยพ่อถึงประกาศหาเลยอะประกาศหาเลยโอ้ครับแล้วตอนหลังทำไงฮะถ้าอย่างเงี้ยเขาเอามาคืนครับเอามาคืนเขาเป็นคนนะเขาเอามาคืนที่วัดครับส่งที่วัดครับผมเขาที่เขากลับมาส่งนี่เขาได้ยินข่าวหรือว่าคือเสร็จงานแล้วก็เอามาส่งครับผมไม่ใช่ได้ยินข่าวแล้วไม่ยอมนะเสร็จงานแล้วก็ส่งหลวงพ่อกับวัดบางทีท่านไปเป็นเดือนครับไปเป็นเดือนเลยนะครับไปตามวัดต่างๆนิมนต์ไปท่านก็ไปครับแต่ก็น่าเป็นห่วงนะเพราะถึงขนาดท่านเคยถูกรอบยิงด้วยเลยด้วยเนี่ยครับบางทีก็เรารู้สึกเป็นห่วงที่รอบยิงคือลองของว่าอย่างสมมติเจ้าถิ่นนะครับครับเฮ้ยพระนี่มาจากไหนวะมาบัตรมาปกติผีบ้านกูลองไว้อะไรเงี้ยอ๋อครับผมแล้วอย่างนี้นะผมถามต่อเลยนะอย่างวัตถุมงคลเนี่ยหรือพระของหลวงพ่อทบนี่นะฮะถ้ายิงก็ยิงไม่ออกหรือถ้ายิงออกก็ยิงไม่โดนครับอย่างนี้เขาเรียกเบิดมหาอุดใช่ไหมฮะใช่ครับครับแล้วถ้าอุดอย่างนี้แล้วเนี่ยจะอุดเงินทองได้ไหมโชคลาภไม่เข้าไหมฮะหรือเงินทองไม่เข้าครับอันนี้ถ้าคนทั่วไปนะครับจะรู้แค่มาอุดครับแต่จริงหลวงพ่อทบเมตตาสังเกตไหมครับว่าเศรษฐีแฝงหลวงพ่อทบครับคนมีตังค์ที่หลวงพ่อทบทั้งนั้นแล้วแฝงหลวงพ่อทั้งนั้นถ้าเงินอุดเงินไม่เข้าเขาจะรวยได้ไงใช่ฮะมันมีคนนึงครับไปขอบุญหลวงพ่อไว้ครับขอ200ล้านครับ200ล้านได้จริงๆครับแล้วเขาก็มาบวชให้หลวงพ่อโอ้อันนี้จริงๆครับนี่แสดงว่าเมตตาและไม่อุดอย่างเดียวแล้วครับครับผมนี่คือเห็นผลชัดเจนครับครับลูกศิษย์ท่านมีตังเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าสัวในพื้นที่ครับสิทธิ์หลวงพ่อทบทั้งนั้นแก่หลวงพ่อทบทั้งนั้นครับเพราะนั้นเราอย่าเข้าใจผิดว่ามาขุดอย่างเดียวก็เราพูดจริงๆท่านผู้ชมนะฮะก็เหมือนหลวงพ่อเนี่ยใช่ไหมฮะจากวัดนึงก็ไปวัดนึงก็เหมือนกับมีคนนิมนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยครับก็เหมือนงานเยอะครับใช่เราพูดตามหลักของพวกเรานะฮะเหมือนงานชุกอ่ะครับแล้วถ้างานชุกเนี่ยจะบอกอุดเหรอครับถูกไหมฮะถ้าเกิดถ้าอุดอย่างเดียวเนี่ยงานคงไม่ชุกครับใช่ครับง่ายไม่คิดอย่างนี้เมตตามากได้ฮะแล้วถ้าหลวงพ่อไปไหนก็ไม่มีอดอยู่แล้วใช่ถูกไหมครับผมงานชุกด้วยครับผมนั่นแหละฮะมันเมตตาตรงนี้ท่านผู้ชมครับอยู่ในตรงนี้แต่จริงๆแล้วนะท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะมหาอุดก็ดีเนี่ยจริงๆเนี่ยที่ผมรู้มาที่ผมนั่งตรงนี้มาตลอด
หลายๆปีนี้ท่านผู้ชมนะฮะผมฟังจากหลายๆครูหลายๆเกจิอาจารย์นะฮะส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ได้ใส่อย่างเดียวท่านผู้ชมเมตตาก็ไม่ได้เมตตาอย่างเดียวเขาก็ต้องมีอย่างอื่นไปด้วยถูกไหมฮะถ้าเมตตาหมดแล้วไม่มีคำว่าหยุดบ้างเหลือไหมฮะมันก็ไม่เหลือถ้าอุดหมดไม่ให้มีเมตตาเข้ามาบ้างก็จะได้กินไหมครับใช่ไหมครับอีกนิดนึงสมัยนี้นี่นะฮะผมเริ่มเห็นแล้วท่านผู้ชมนะฮะเราเริ่มมีเซียนหญิงขึ้นมาเยอะนะฮะในสายหลวงพ่อทมเนี่ยมีผู้หญิงยุคปัจจุบันยุคใหม่นี่นะเข้ามาเล่นเยอะไหมครับคือเห็นหลายสายนะครับแต่สายหลวงพ่อทมก็มีเอาหลายสายเลยใช่ไหมก็มีครับมีฮะก็คือที่เข้ามาส่วนใหญ่เลยครับก็คือแฟนขายพระด้วยเล่นพระมาเข้ามาเล่นแต่ถ้าเป็นศรัทธาจริงๆครับผู้หญิงไงยังไม่เจอนะครับที่เข้ามาศึกษาจริงไม่มีแต่มาขอข้อมูลมีครับมีอย่างราชภัฏเพชรบูรณ์เขาทำวิจัยเกี่ยวกับหลวงพ่อทศเนี่ยฮะเขารักษาผู้หญิงเขาจะมาขอข้อมูลจากผมเนี่ยไปแล้วก็ไปทำวิจัยทำงานส่งอาจารย์บางครั้งก็ไปทำวิทยานิพนธ์ส่งมีฮะแต่ว่าที่เข้ามาศึกษาจริงยังไม่เจอนะครับครับผมนี่ไงท่านผู้ชมถ้าบอกครูไม่รู้จริงจะมีคนมาถามนี่ไหมครับผมแล้วข้อมูลเนี่ยไปอยู่ในมหาลัยแล้วด้วยครับถูกไหมฮะครับมันก็แหมนะแล้วแต่นะฮะครับอ๋อคือแปลว่าตอนนี้ที่รู้ก็คือว่าผู้หญิงก็เยอะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่มาเขาเรียกว่าตั้งธงที่แบบชัดๆแรงๆครับนะฮะประเภทที่ว่าแบบจับเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็ศึกษาเยอะๆครับแต่เข้ามาดูเข้ามาศึกษามีครับแต่ว่าเจาะลึกยังไม่เจอครับผมเดี๋ยวก็คงมีอ่ะผมว่าหรืออาจจะมีแล้วเราไม่รู้ก็ได้ใช่ไหมครับผมเอาเป็นว่าใครชอบในเรื่องของหลวงพ่อทบง่ายๆเลยฮะคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ใช่ไหมฮะชื่ออะไรนะฮะฤทธิ์ลมศักดิ์ฤทธิ์ลมศักดิ์ในแฟนเพจนะฮะหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอะไรนะตามรอยเปิดตำนานหลวงพ่อทบเปิดตำนานหลวงพ่อทบนะฮะเนี่ยง่ายๆท่านผู้ชมเพราะว่าเราก็จะมีความรู้อยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้นะฮะมีหลายๆเกจินะฮะก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทบตรงนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าใช่ไม่ใช่หรือจะดูจากตรงไหนได้บ้างเนี่ยฮะครับคำว่าลูกศิษย์หลวงพ่อทบนะครับทั่วไปก็คือบางคนไปกราบท่านก็คือศิษย์ถูกต้องครับนะครับถ้าศิษย์แบบไหนก็ได้นะครับถ้าถ่ายทอดสายวิชาจริงๆมีอยู่ไม่กี่ท่านครับและผมจะเน้นเฉพาะที่มีหลักฐานก็คือรูปถ่ายแล้วก็มีชื่อจารึกพ่อหลวงพ่อจะจารึกไว้เลยจารึกไว้ว่ามอบให้กับคนนั้นคนนี้อันนี้คือสิทธิ์และยิ่งถ้าเกิดคนไหนได้ตำราอาณาชัวครับก็มีที่ผมเข้าไปคือ1อาจารย์ภพครับนะครับ2คารวาสก็คือลุงนันทพันธ์เห็นครับซึ่งผมเคยสัมภาษณ์ท่านมาปัจจุบันนี้ลูกชายท่านก็คือคุณปีชารักษาสัตว์ครับนะครับก็ยังมีชีวิตอยู่ครับนะครับแล้วก็อดีตเลขาหลวงพ่อเพิ่งเสียไปที่แล้วนะครับพระอาจารย์สมพงศ์ครับนะครับก็เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดท่านถึงขนาดว่ารักษาการตำแหน่งเจ้าหน้าคุณเฉลียนแทนหลวงพ่ออืมฮะนี่คือหลวงพ่อไว้ใจมากครับนะครับแล้วก็พระอาจารย์เพ็งครับนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อก็ไปอีกท่านหนึ่งที่สรีระไม่เน่าเปื่อยอืมนะครับแล้วก็ครับอาจารย์เพ็งครับนะครับแล้วก็หลวงปู่ชดวัดทรัพย์ข่อยครับก็เป็นศิษย์หลวงพ่ออีกท่านหนึ่งที่สังขารไม่เน่าเปื่อยเหมือนกันเหมือนกับอาจารย์ครับอยู่เพชรบูรณ์อยู่วัดใกล้ๆกันเลยครับครับครับผมในพื้นที่เลยครับนะครับที่เจอนะครับที่ชัดเจนที่สุดที่เรารู้แล้วก็มีหลักฐานมีหลักฐานครับแต่ส่วนไม่มีหลักฐานก็แล้วแต่ครับอันนี้เราไม่มีข้อมูลแล้วก็ไม่กล้าล่วงใช่ครับแล้วแต่ละกันนะฮะแต่ที่สำคัญคือเอาเป็นว่าเราดูแล้วกันนะฮะคำว่าศิษย์อาจารย์ท่านใดแต่ว่าทำได้ดีแค่ไหนก็อยู่ที่ท่านนั้นถ้าทำดีก็ดีครับท่านผู้ชมอย่าไปคิดเยอะครับเห็นไหมอย่าคิดเยอะนะฮะนับถือไม่ต้องไปสืบอะไรเยอะใช่ไหมครับในจุดตรงนี้นะฮะจริงมันจะมีคำถามที่ไม่ควรถามนี่แหละฮะแต่ว่าก็อยากจะถามแทนท่านผู้ชมละนะครับเขาบอกว่าพระเครื่องหลวงพ่อทบเนี่ยมีเสื่อมหรือมีคลายพุทธมนต์บ้างไหมฮะพุทธคุณไม่เสื่อมคลายครับมันจะมีคำพูดของหลวงพ่อเดิมครับที่ท่านพูดเปรียบก็ว่างูที่มีพิษครับพิษก็คือพุทธคุณครับครับเขาจะเลื้อยผ่านใต้ถุนบ้านเลื้อยผ่านราวถุงครับกัดแล้วก็ตายครับครับถูกต้องครับพุทธคุณจะไม่เสื่อมใครแต่คนเสื่อมจิตใจคนจะเสื่อมครับครับผมนั่นแหละครับนี่คือข้อที่จริงครับครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วทุกสิ่งท่านผู้ชมครับมันอยู่ที่ใจเท่านั้นเองครับใช่มั้ยฮะใจเรานิ่งใจเราแข็งนะฮะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลที่ดีด้วยเป็นสื่อเนี่ยก็ยิ่งดีครับอีกครับใช่มั้ยครับครับผมอยากถามนิดนึงว่าแล้วประทับใจในการปฏิบัติของหลวงพ่อทบที่ครูฤทธิ์เนี่ยไปสืบค้นมาถูกไหมฮะเพราะเราเกิดไม่ทันใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะที่ไปสืบค้นมาเนี่ยมีเรื่องอะไรของหลวงพ่อทบที่เรารู้สึกว่าโอ้เราประทับใจแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะมาเผยแผ่ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับรู้รับทราบว่าหลวงพ่อนี่มีปฏิปทาหรือมีวัดปฏิบัติหรือมีแนวการเขาเรียกว่าการอยู่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชอบเหลือเกินครับครับ
คือหลวงปู่ทบนะครับท่านเป็นพระนักพัฒนาครับนะครับพัฒนาตั้งแต่พระพุทธศาสนายันชุมชนครับนะครับท่านสร้างทุกอย่างนะครับสร้างให้ดูเป็นตัวอย่างดังคำพูดของท่านคำพูดหนึ่งที่ว่าบาปบ่เคยทำกรรมบ่เคยเฮ็ดสร้างบุญไว้19หม่องทิ้งสังขารให้ลูกหลานได้กราบไหว้ข้าเจ้าก็พอใจเนาะนี่แหละครับผมประทับใจมากครั้งนี้นะครับเราถึงยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติของเราจนถึงวันนี้ครับก็คือไม่ต้องทำบาปครับแล้วก็เราก็ทำแต่ความดีครับผมแล้วก็อย่างน้อยสุดก็สร้างผลงานครับสร้างผลงานไว้ลูกหลานได้เห็นครับและก็อย่างที่ครูรู้ทำนี้นะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นไม่ว่าจะเป็นการเก็บประวัติมันก็คือสร้างเหมือนกันถูกไหมฮะการสร้างเนี่ยเราจะไปมองแต่เรื่องของการสร้างวัตถุมงคลอย่าไปมองแต่เรื่องของการสร้างถาวรวัตถุครับจริงๆแล้วสร้างความรู้สร้างปัญญาเนี่ยผมว่าก็ดีครับใช่ไหมฮะเพราะตรงนี้ถือว่าเป็นสร้างปัญญาอย่างหนึ่งครับเป็นการอย่างน้อยสุดการที่เราไปรวบรวมในเรื่องของปฏิปทาหลวงพ่อก็ดีก็ดีเนี่ยพอคนบางคนได้อ่านท่านผู้ชมครับปุ๊บซาบซึ้งอยากทำตามครับบุญทันทีใช่ไหมฮะเปรียบเสมือนเราได้บุญแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราทำให้คนเนี่ยเชื่อและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามใช่ครับใช่ไหมครับผมแล้วก็เราจริงๆตรงเนี้ยอย่างที่คุณรุ่งฤทธิ์พูดเมื่อกี้นะฮะแล้วยังมีแบบอย่างอื่นเนี่ยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ปฏิบัติตามหลวงพ่อบ้างก็คือหลวงพ่อเนี่ยครับท่านเป็นพระเมตตาครับนะครับท่านมีจิตใจอบอ้อมอารีครับผมมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลครับตอนเด็กแม่พ่อเอาปลามาเนี่ยจะมาฆ่าเนี่ยท่านจะแอบปล่อยไปแอบปล่อยเลยครับครับเพราะท่านไม่อยากฆ่าสัตว์ชีวิตไม่อยากทำชั่วไม่อยากทำกรรมครับนะครับหลวงพ่อท่านจะให้แนวคิดตลอดว่าให้ลูกศิษย์คนทำดีครับปฏิบัติดีนะครับโดยเฉพาะท่านให้ถือศีล5ครับให้ถือศีลนะครับถ้าคนถือศีลเนี่ยจะไม่ตกนรกนะครับหลวงพ่อท่านพูดแบบนี้เลยครับนะครับนี่คือปฏิปทาหลวงพ่อนะครับง่ายๆคือถือศีลนะศีล5นี่แหละนะครับแล้วสำคัญคือทำแต่ความดีครับแล้วก็ไม่ต้องไปทำชั่วเลยแหละฮะแล้วก็สร้างเห็นไหมฮะต้องสร้างด้วยนะท่านผู้ชมสร้างสิ่งที่เป็นความดีให้ลูกหลานได้จดจำได้นำไปใช้ถูกไหมฮะบางคนบอกไม่ต้องทำชั่วไม่ต้องทำดีไม่ต้องทำอะไรมันก็เสียผมว่าเสียออกซิเจนไปเปล่าๆถูกไหมฮะคุณกำลังทำคาร์บอนคำว่าแนวใสให้โลกนี้เปล่าๆนะฮะมันมีคำนึงนะครับท่านบอกว่าให้เราทำความดีให้คนถามถึงถูกต้องครับให้คนคิดถึงนั่นแหละใช่ไหมครับให้คนพูดถึงเราครับในทางดีใช่ครับนะครับแต่ถ้าทำชั่วให้คนพูดถึงท่านไม่สนับสนุนไม่แนะนำครับผมลูกศิษย์ท่านหลายคนครับที่ทำชั่วเนี่ยครับตายหงหมดครับท่านไม่ช่วยนะครับครับครับก็อย่างที่บอกบางทีเนี่ยเฮ้ยทำไมแขวนพระหลวงพ่อแล้วก็ยังตายหงบางทีเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราครับท่านผู้ชมมันอยู่ที่กรรมเวรของเราใช่ครับมันไม่ได้อยู่ที่พระเครื่องทั้งหมดใช่ไหมฮะพระเครื่องเป็นแค่ส่วนหนึ่งให้เราได้ยึดเหนี่ยวแล้วก็พระเครื่องเนี่ยทำให้เราเขาเรียกว่าระลึกถึงในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วถ้าเราทำอย่างนั้นจริงๆนะฮะพระอนุภาพเต็มที่ครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ถือศีลแล้วเราก็ยังแขวนพระต่อให้คุณแขวนพระนะฮะราคาร้อยล้านพันล้านนะฮะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราถูกไหมเพราะจริงแล้วกรรมมันจะเป็นตัวกำหนดอีกตัวหนึ่งถูกต้องครับนั่นแหละครับผมท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องอื่นต่อแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะให้คุณรุ่งฤทธิ์เนี่ยแนะนำตรงนี้ไม่ได้ขายท่านผู้ชมผมพูดแบบนี้แต่จะอยากให้แนะนำในเรื่องการดูครับนะฮะครับผมมันจะต้องมีจุดดูใช่ไหมฮะครับผมแล้วอย่างเอา25ศตวรรษก่อนแล้วกันง่ายๆนะฮะอันนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงกับยากเกินใช่ไหมฮะตรงนี้จุดดูดูยังไงครับคือเบสิกคนที่จะดูภาพเป็นครับเดี๋ยวต้องดู25ศตวรรษเป็นนะครับครับคือคนเล่นภาคนะครับช่างสมัยก่อนนะครับอันนี้แกะโดยช่างหลวงนะครับคุณรู้ดินนี่ตั้งนิ่งๆนิดนึงนะครับเห็นไหมครับโอเคครับนะฮะช่างหลวงก็จะเป็นแกะพิมพ์เพราะฉะนั้นให้เราดูด้านข้างแขนครับส่องดูด้านข้างแขนครับนะครับแขนหลวงพ่อจะตั้งฉากกับพื้นครับเป็นฉากเลยครับครับถ้าของเกมจะสลบสังเกตเลยครับมันจะไม่ตั้งฉากมันเหมือนมีความคมมากกว่าเป็นตั้งฉากเป็นมุมฉากเลยครับกับพื้นเหรียญนะฮะโทษนะฮะแต่ตั้งอย่างนี้เลยครับนะครับการตั้งฉากแขนท่านลองสองข้างดูครับตั้งแต่ศีรษะท่านหูลงมาเนี่ยจะตั้งฉากกับพื้นเลยโอ้สเกลเขาเป๊ะครับถ้าของเก๊เขาจะสโลปเขาจะไปตั้งฉากแต่สโลปเขาหาตัวพระเกตื้นเขาเรียกว่าปัตตื้นอ่ะแล้วทำไมเขาไม่เอาให้เหมือนเลยฮะทำเหมือนไม่ได้ครับเพราะผมถอดพิมพ์ครับงั้นก็ไม่เหมือนครับนะครับอันนี้เบสิกเลยครับแล้วดูด้านหลังครับการปั๊มพระปั๊มครับมันจะมีรัศมีวิ่งออกข้างลอยลอยเป็นลอยนิดครับผมจะเป็นความคมชัดนะครับอันนี้คือเบสิกพระนะครับแล้วก็เอารูปภาพก็ได้จังรูปภาพคนจะดูไม่เป็นอะไรเข้าใจผิดเยอะนะครับนี่ครับอันนี้เป็นรูปภาพพันยศนะครับปี2500ครับนะครับอันนี้ท่านหลวงพ่อนะครับนะครับท่านหลวงพ่อนะครับภาพ
แบบนี้นะครับเขาเรียกโพสการ์ดครับนะครับจะต้องตัดจากฟิล์มครับแล้วล้างน้ำยาเพราะฉะนั้นน้ำยาที่เคลือบที่ผิวเขาก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าปฏิกิริยาทางเคมีออกซิไดซ์กับอากาศบ้างครับจะเกิดการแตกลานและขึ้นเกิดขึ้นเรียกว่าหนังไก่ครับเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดหนังไก่จะต้องเป็นรูปที่ล้างจากน้ำยาเท่านั้นครับและก็นี่อายุ 50-60 ปีนะครับครับอีกสัก10ปีรูปนี้จะเปลี่ยนเป็นซีเปียครับจะเหลืองกว่านี้เพราะซีเปียเขาจะต้องมีรูปอายุ70ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นรูปลงทบถ้ารูปไหนเป็นซีเปียเกมหมดครับตอนนี้ไม่ถึงตอนนี้ยังไม่ซีเปียนะครับดูค่าประหลอดครับครับจะติดอยู่ตามข้างตัวหลวงพ่อเกิดคราบน้ำยาเห็นนะครับชัดเจนนะครับครับผมการดูแล้วก็กระดาษจะแตกครับครับจะแตกออกมาเป็นแผ่นๆแตกเกิดจากความเก่าเหมือนหนังไก่ท่านผู้ชมนะครับผมแตกลายนิดนึงครับแตกส่องดูถ้าแตกแท้เลยครับแต่ต้องดูตาเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นซีเปียเกนะครับเพราะอายุท่านยังไม่ถึง70ปีครับอันนี้แค่63ปีครับอีกสัก10ปีครับเป็นซีเปียแน่นอนนะครับนี่คือลักษณะการดูรูปรูปห้อยคอครับนะครับเห็นแล้วคนบอกว่าต้องดูนะครับครับรูปห้อยคอเนี่ยครับต้องดูหนังไก่ไม่ใช่ครับรูปห้อยคอคือรูปก๊อปปี้ไม่ได้ผ่านการล้างน้ำยามาครับจะไม่มีหนังไก่จะไม่มีปลอดครับแนวทางการให้ความรู้ว่าต้องดูปลอดดูหนังไก่ผิดครับครับต้องดูรับบอสการ์ดเฉพาะรูปใหญ่รูปใหญ่ครับที่ล้างน้ำยาเท่านั้นครับรูปห้อยคอหลวงพ่อทบเนี่ยนะครับเป็นรูปก๊อปปี้ครับไม่ผ่านการล้างน้ำยาจะไม่มีหนังไก่ครับจะไม่มีปลอดนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงครับแล้วสำคัญอย่าลงทางนะครับอย่าลงทางยังไม่ซีเปียครับยังไม่ซีเปียแล้วก็ยังไม่มีหนังไก่ถ้าเป็นรูปเล็กครับนะครับเป็นรูปก๊อปปี้เพราะฉะนั้นไม่ผ่านน้ำยามาครับนะครับแล้วถ้าอย่างเหรียญนี่แหละครับคุณลูกครับเหรียญนี้นะครับครับโชว์นิดนึงครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่ามหาอุดครับอุดทางอโทนะครับเหรียญหมดล้วนเลยครับเหรียญนี้ครับออกปี15ครับนะครับวัดธงไทยรามครับเหรียญนี้เก๋เยอะนะครับครับนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะสวยงามมากและหายากนะครับเก๋เยอะมากและเหรียญนี้คนที่ใช้บูชาจะเป็นข้าราชการเป็นส่วนใหญ่ครับสายปราบปรามครับอันนี้มีจุดตายตรงไหนไหมจุดตายก็คือให้ดูที่ขอบเหรียญครับแล้วก็ดูที่พื้นเหรียญครับพื้นเหรียญเขาจะมีขึ้นมีเส้นแตกคมมากครับครับขึ้นมากถ้าของเก๊มันจะไม่ครบมันจะไม่มีขึ้นมันจะไม่มีขึ้นมันคือมันจะเบลอตื้นไปเลยเพราะเกิดจากการถอดพิมพ์นะครับแล้วก็ดูกระไหล่ให้เป็นนะครับกระไหล่จะแห้งครับแล้วก็จะขึ้นคาบน้ำตาลนี่คือกระไหล่ปี15นะครับพระเหรียญที่สร้างปี15ทั้งหมดไม่ได้เป็นเกจิไหนก็แต่ครับจะเหมือนกันหมดครับครับได้ผมคาดการณ์ว่าน่าจะสร้างจากโรงงานเดียวกันเพราะสมัยก่อนโรงงานน้อยมากมีไม่กี่โรงงานครับผมเพราะกระไหล่ทองจึงเหมือนกันหมดแยกนะครับกระไหล่ทองเปลี่ยนทองไม่เหมือนกันนะครับเราต้องแยกธรรมชาติออกนะครับแยกให้ออกนะครับเดี๋ยวนี้หายากครับนะครับเดี๋ยวนี้นะครับหายากเอานี่แหละฮะเดี๋ยววางไว้ให้เดี๋ยวผมยิงครับครับครับเดี๋ยวนี้รูปแล้วนี่เป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับโดดร่มหลวงปู่ทบนะครับมีรุ่นแรกและรุ่นเดียวนะครับปี2500รุ่นนี้นะครับที่ปลายวิโรจน์แขวนคอยิงไม่เข้านะครับนะฮะรุ่นนี้ครับนะครับมี อยู่ทั้งหมด3พิมพ์นะครับ A B C ครับนะครับผมพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ B นะครับนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองปั๊มนะครับสร้างปี2500นะครับรุ่นเดียวนะครับได้ราคาเริ่มขยับตัวนี้ทะลุ 20,000 ไปแล้วครับครับนะครับจุดตายตรงไหนจุดตายคือตัวตัดครับครับดูตัวตัดแล้วก็ดูขีดข้างหูนะครับนะครับถ้าอยากดูละเอียดนะครับแนะนำไปดูที่เพจผมถูกต้องนะครับผมลงไว้ละเอียดเลยครับครับเมื่อเช้าก็ลงไปละครับแต่จริงๆวันนี้ผมอยากให้ครูเนี่ยนะครับอธิบายคร่าวๆแล้วก็ขอคนดูไปเรื่อยๆสมมุตินะฮะ คุณอยากเจาะคุณไปเจาะที่เพจครับตรงนี้เพจได้เลยหรือคุณก็กำภาพคุณเนี่ยไปที่ชมรมเลยมาเช็คเลยครับจบข่าวแล้วง่ายๆแต่วันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนที่ดูที่บ้านเอาความรู้คร่าวๆปั๊มดูตัวตัดครับถ้าเจชุดนี้นะครับมันหล่อมาครับแล้วก็มาแต่งตะไบครับด้านข้างต้องไม่มีตะไบนะครับถ้าด้านข้างมีตะไบเก๊หมดครับตัดคือตัดขาเลยครับนะครับเนี่ยครับเบสิกเลยนะครับผ้าแล้วก็ผ้าแพงนะครับโดดร่มนะครับปี2500อย่าไปเผลอตะไบกันเองนะครับตะไบเก๊เลยนะครับคุณตะไบปุ๊บจบเลยครับของแค้มาตะไบก็จบเหมือนกันครับผ้าพิมพ์นี้นะครับเป็นผ้าพิมพ์ที่คนรู้จักน้อยมากครับครับครับผ้าสยามเทวาธิราชครับโอ้สาธุเลยครับออก2วันนะครับวัดช้างเปลือกและวัดชนแดนครับเป็นเนื้อผงใบดาด้านหลังจะเป็นรูปหลวงพ่อครับนะครับอันนี้ชัดเจนครับนะครับถ้าไม่มีรูปหลวงพ่อจบเลยนะครับไปดูเลยลืมก๊อปข้างหลังไงครับก๊อปแต่ด้านหน้าครับนะครับเป็นภาพผงใบลานนะครับหายากนะครับออกปี15นะครับผมนะครับน่าเก็บนะครับภาพพิมพ์นี้แล้วอย่างนี้อันนี้ไม่มีจุดตายเลยใช่ไหมฮะอันนี้ยังไม่มีเก๊ครับ
ยังไม่เกณฑ์ครับยังคนไม่ค่อยรู้จักต้องดูขอบพระตรงนี้เป็นพระกดพิมพ์ครับครับขอบต้องเรียบถ้าเป็นการตัดขอบมาเก๊หมดครับดูง่ายๆครับดูง่ายท่านผู้ชมฟังให้ดีนะแต่ละอย่างนี้นะฮะวันนี้เนี่ยผมถึงบอกตั้งแต่ต้นรายการว่าผมจะให้คุณรุ่งฤทธิ์เนี่ยพูดให้เต็มที่นะฮะอันนี้นะฮะอันนี้เป็นสมเด็จอาการนั่งนาคนะครับสร้างปี05นะครับภาพพิมพ์นี้เพิ่งเผยโฉมมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมไปสัมภาษณ์เสียงแง่มาที่ทำไมเพิ่งเผยโฉมมาเจ้าของก็สร้างเองครับแล้วไม่เคยออกมาข้างนอกเลยครับครับผมไปบุกรังบ้านเสียงแง่มาเห็นอยู่ประมาณ 2-300 องค์นะครับแล้วก็เมื่อสัก 3-4 วันที่แล้วมีข่าวบุรีชาวตะบันหินครับนะครับส่งข้อมูลมาว่าพระพิมพ์นี้อยู่ในตู้เซฟของอาม่าเขาเป็นร้อยองค์ครับรับประจำผมเข้าใจละก็คือสร้างกันเองครับแล้วก็หลวงพ่อปลุกเสกครับแล้วก็แบ่งกันไปครับแล้วก็ไม่มีเผยแพร่แล้วก็เก็บไปเพราะว่าอยู่ในมือเศรษฐีท่านผู้ชมเขาก็ไม่ต้องปล่อยอ่ะนะครับใช่ไหมฮะด้านหลังจะเป็นยันนับปัจฉมังครับเป็นยันหลังเหรียญ2491นะฮะชัดเจนครับนะครับผมเป็นมหาญาณนะครับปีนี้ยังไม่มีเกณฑ์นะครับครับยังไม่เกณฑ์นะครับเจอซื้อได้เลยครับตอนนี้นะถ้าเกิดใครยังเจออยู่นะท่านผู้ชมซื้อได้เลยครับครับแป๊บนึงฮะแล้วเอาสมเด็จดีกว่านะฮะแป๊บนึงครับเดี๋ยวพี่กินน้ำก่อนได้ฮะไม่เป็นไรฮะสมเด็จองค์นี้นะครับเป็นสมเด็จที่หายากที่สุดครับนะครับหายากที่สุดเพราะสร้างแค่ 1,200 องค์นะครับเป็นการสร้างแบบโบราณครับนะครับชิ้นฟักกดพิมพ์ตัดขอบด้วยตอกนะครับแล้วปาดหลังเหมือนพระระฆังครับครับด้านหลังจะปั๊มหลวงปู่ทบด้านหลังนะครับจะปั๊มคำว่าหลวงปู่ทบครับวัดบวชโพทองแล้วก็พอชครับนะครับพิมพ์นี้ได้กันหลักหมื่นนะครับหายากมากครับครับนะครับพิมพ์นี้นะครับเป็นพระกดพิมพ์แบบโบราณครับนะครับเนี่ยครับเป็นพระปาดหลังนะครับตัดขอบด้วยตอกนะครับไม่เหมือนพระทั่วไปปกติพระหลวงปู่ทบเนี่ยสมเด็จจะเป็นการกดพิมพ์นะครับขอบจะเรียบบทสีด้านแต่นี้จะเป็นขอบตัดนะครับครับลงกลุ่มที่วัดบวชโพทองนะครับปี15นะครับแล้วก็เอาขึ้นจากกลุ่มมาปี18นะครับจะมีทั้งปั๊มยันและไม่ปั๊มยันครับไม่ปั๊มยันก็คือพระที่หลวงปู่ทบแจกคนที่มาช่วยขุดกลุ่มนะครับจะไม่มีการปั๊มยันไม่มีการปั๊มชื่อครับนะครับพระที่ปั๊มชื่อคือพระที่เอาบัตรปลุกเสกครั้งที่2แล้วแจกให้กับบุคคลเช่าบูชาพร้อมกับเหรียญทุน9อ๋อครับครับผมโอเคนะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูต่อนะฮะเพราะบอกแล้ววันนี้นะฮะครับคอยจับกันเอาเองแล้วที่บอกถ้าเกิดไม่รู้จริงนะฮะแล้วพูดออกไปแล้วผิดแล้วตัวใครทํามันแต่ผมว่าไม่ผิดแล้วเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเพชรกับครับนะครับด้านหลังจะเป็นยันเพชรกับครับนะครับเหรียญนี้เป็นเคล็ดวิชาเพชรกับซึ่งที่ทราบก็คือมีหลวงพ่อเดิมหลวงปู่ทบนะครับที่สําเร็จเคล็ดวิชานี้นะครับจากร้ายกลายเป็นดีครับเดี๋ยวนี้ออกปี18นะครับครับนะครับผมอันนี้ออกวัดช้างเผือกจุดตายเป็นยังไงฮะจุดตายเหรียญนี้เป็นพื้นเหรียญเขาเรียกเหรียญกัดกดครับเขาจะไม่ใช่เหรียญที่แกะพิมพ์นะครับเพราะรายละเอียดเส้นผมคมมากครับนะอาจารย์บอยดูเส้นผมนะครับเห็นไหมครับใช่ครับคมมากครับมันจะเป็นเส้นเลยครับท่านผู้ชมนะฮะถ้าออกมาเป็นทองแดงเถื่อนๆเก๊หมดครับพิมพ์นี้จะต้องลมดำครับนะครับลมดำแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าลมดำจากโรงงานนะครับจะมีประกายลุ้งอยู่ตามองค์พระครับอย่างดูนะครับความคมชัดนะครับคมชัดมากครับนะครับของเก๊พิมพ์นี้เจอแต่เป็นทองแดงนะครับทองแดงใหม่ๆเลยครับนะครับยังพอหาได้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับยังพอหาได้อยู่ครับไม่แพงครับถ้าใครซื้อเก๊ทองแดงไปก็ไปทำให้ดำเสียเอาไปทำให้ดำเสียแต่ก็ตื้นครับอาจารย์แต่ไงก็ตื้นนะท่านผู้ชมนะฮะครับอันนี้ดีกว่าอันนี้นะครับเดี๋ยวนี้ออกปี17ทุกคนรู้จักครับเหรียญคอน้ำเต้าครับนะครับเกเยอะครับจุดสังเกตนะครับจุดเดียวครับดูด้านหลังขอบด้านนี้นะครับจะมี3จุดที่ขอบครับนะครับไม่มีเกหมดแล้วครับนะครับขอเกไม่มีนะครับตัวนี้มีบางกลุ่มเอามาเล่นเป็นแท้นะครับระวังนะครับนะฮะครับบางคนไม่มีจุดบอกแท้มาเล่นแท้บอกเป็นบล็อกนิยมเป็นบล็อกธรรมดาครับครับครับพิมพ์นี้มีบล็อกเดียวนะครับออกจากวัดบล็อก3จุดครับนะครับเชื่อผมครับเล่นมีจุดครับอันนี้ออกจากวัดชัวร์ครับนะครับอันนี้ดูไม่ยากครับดูไม่ยากครับเหรียญนี้นะครับมีจุดแล้วท่านผู้ชมนะฮะครับถ้าไม่มีจุดก็แล้วแต่นะฮะใครชอบแบบนั้นก็แล้วแต่คุณนะฮะอันนี้จะเป็นรูปหล่อนะครับโบราณครับพิมพ์ฐานสูงปี05นะครับปัจจุบันก็ราคาอยู่ประมาณ 6-7 หมื่นครับนะครับเกือบแสนนะครับนะครับเป็นพระหายากครับนะครับเป็นพระหล่อโบราณตัดช่อว่าประกบนะครับข้างๆจะมีขอบไหมมีขอบท่านมีตะเข็บมีตะเข็บท่านผู้ชมนะฮะรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้นะครับดูพิมพ์ครับ2ขี้เบ้าครับ3ข้าวลันทองแล้วก็4ตะไบใต้ฐานครับเป็นตะไบใต้ฐานด้วยนะท่านผู้ชมนะฮะทางตะไบอ่านทางตะไบดีๆนะครับครับ
ตะไบจะเป็นการแทงตะไบคือแทงไปด้านเดียวครับแล้วยกขึ้นไม่มีการดึงกลับนะครับนะครับนี่คือเทคนิคการดูแล้วก็ขี้เป้าครับดินเป้ามาจากไหนครับภาพพิมพ์นี้นะครับจะเป็นการหย่อนถุงเทียนก่อนจากเป้าประกบนะครับแล้วมาเข้าช่อแล้วพอกด้วยดินครับแล้วก็เผานะครับเผาเอาเทียนออกแล้วก็หล่อเพราะฉะนั้นดินเป้าจะค้างอยู่ที่องค์พระถ้าส่องมาไม่เจอดินเป้าลิเกนะครับนะครับธรรมชาติคือพระเป้าประกบไม่พิมพ์เป้าเป็นดินต้องมีดินครับจะมีมากมีน้อยท่านเองครับนะครับดูดีครับเยอะๆครับพิมพ์นี้นะครับโอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดเราไปแต่งพระก็ไม่ดีสิฮะไม่ควรแต่งครับใช่ไหมฮะถึงแต่งก็รู้ครับถ้าแต่งมันก็จะเป็นแต่พิมพ์ก็ถูกถ้าถูกพิมพ์ไม่มีปัญหาครับแต่ราคาจะดรอปลงต่อฮะครับผมแต่มันคือสวยเฉพาะเราครับผมใช่ไหมฮะบางคนเข้าไปแต่งหน้านะครับคือต้องเข้าใจบางทีเนี่ยเขาไม่ได้คิดจะไปปล่อยยังไงครับผมเขาเลือกสวยเฉพาะตัวครับผมใช่ไหมฮะทีนี้เอามาสองครับอาจารย์อันนี้นี่อันนี้ผมจะแนะนำให้นะครับสององค์นี้นะครับเป็นพระวัดพระธรรมขันธ์นะครับออกปี2500ครับนะครับพระชุดนี้นะครับหลวงพ่อทบนะครับท่านไปปลูกเสกที่วัดธรรมขันธ์นะครับอำเภอบ้านอุดมจังหวัดชัยนาทครับเป็นประธานนั่งกลางโบสถ์เลยครับนะครับน่าเก็บนะครับพระหลักร้อยนะครับนะครับถ้าพิมพ์ใหญ่ก็หลักพันครับนะครับพระดีนะครับที่หลวงพ่อทบท่านไปเสกไว้เป็นประธานปลูกเสกไว้บูชาแทนหลวงพ่อทบได้แล้วครับพระชุดนี้นะครับถือว่าเป็นพระที่ค่อนข้างจะหาได้อยู่ในปัจจุบันนะครับจุดตายอยู่ตรงไหนเนี่ยจุดตายอยู่ที่เนื้อครับเนื้อเขาจะมีโรผุดอากาศออกมาเป็นรูพุนอากาศออกมาครับทั้งเนื้อทั้งหน้าทั้งหลังครับถ้ากล้องซูมดูจะรู้ครับจะเห็นชัดๆนะครับนะครับเนี่ยฮะเนื้อเขาจะเป็นรูพุนเหมือนคล้ายๆกับซีเมนต์ครับคล้ายๆซีเมนต์นะครับอันนี้ยังไม่มีเจ๊นะครับนะครับอันนี้เป็นศิลปินิยมองค์นี้นะครับ7ชั้นนะฮะลงหนังสือหลายเล่มแล้วครับนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมอบให้กับจันบอยภาษาครูครับนะครับผมกำลังนั่งหูผึ่งอยู่นะครับผมนะฮะองค์นี้เป็นลงหนังสือหลายองค์นะครับโอ้ครับผมอาจารย์เอารูปพระองค์นี้ครับพระอันนี้แหละฮะอันนี้ครับองค์นี้สมเด็จองค์นี้ครับครับอันนี้ครับบางคนไม่รู้จักครับโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเก็บขึ้นมาก่อนครับอันนี้นะครับผมจะให้เพื่อนสมาชิกดูครับนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับเห็นที่นี่ที่บ้านนะครับนะครับข้างหลังระบุครับหลวงพ่อทบวัดจุดเด่นปี15ครับอันนี้ทันนะครับเห็นอย่างนี้ทันนะครับเล่นกันเป็นหมื่นนะครับกัดนี่นะฮะครับผมโอ้สวัสดีปีใหม่เนี่ยนะครับหลวงพ่อท่านทำแจกครับพร้อมกับผ้าพิมพ์นี้ครับอ๋อครับผ้าพิมพ์นี้นะครับด้านหลังข้างบนจะปั๊มคำว่าสกสครับด้านล่างจะเขียนคำว่า7เมษายน16ครับนะครับจริงๆออกปี15นะครับออกพร้อมกันครับเนี่ยครับดูนะครับสมัยก่อนการงานศพการงานแต่งเขาจะปั๊มนูนจะเห็นไหมครับใช่ครับใช่นี่นะครับดูอย่างเงี้ยนะครับทันนะครับเนี่ยฮะและอย่างข้างหลังเนี่ยผู้ชมนะฮะแล้วปั๊มอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยสมัยก่อนนู้นนะฮะผมทำปั๊มไอ้ป้ายร้านผมนะฮะครับมันจะเป็นไอ้ไม้แข็งๆใหญ่ๆครับแล้วก็ตายางทำอย่างเงี้ยนะผู้ชมครับผมนะแบบนี้ครับอาจารย์นะครับเป็นตายางแบบมาตรฐานเลยฮะอันนี้เขาจะปั๊มอยู่คนละแป้นนะครับสังเกตตัวสื่อจะห่างกันนะครับครับปั๊มทบกับปั๊มนะครับเนี่ยฮะเป็นปั๊มตั้งปั๊มยันปี15ครับนะครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการสกส15ออกพร้อมกันกับองค์นี้นะครับครับหลังสกสครับนะครับออกวัดจุดแดงนะครับบางคนไม่รู้จักอย่าปล่อยดุดนะครับอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นหมื่นนะครับนะฮะโอ้นะครับนี่ถ้าผ่านตานี่ผมก็ไม่เอานะครับบางคนไม่รู้ก็แต่ดูสมัยก่อนมันคือสกสครับผมสกสปลูกเสกนะครับโอ้ครับผมหลวงพ่อท่านจะสมัยก่อนจะปั๊มฮะปั๊มนูนครับนี่คืองานโบราณนะครับใช่ใช่กว่านะครับอันนี้ผมยืมเข้ามานะครับไปลงพื้นที่ก็ได้มาครับแบบนี้ครับอย่างนี้ถ้าเจอก็ไม่ยากท่านผู้ชมนะครับดูไม่ยากครับครับผมเราต้องเข้าใจงานเก่าครับงานทำการ์ดเก่าจะเป็นแบบนี้ครับนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโอปสีนะครับเนี่ยครับลงยานะครับอับข้าวลงยาสีแดงครับหลวงพ่อทบปลูกเสกนะครับปี2517ครับนะครับวัดพิกุลทองนะครับเหรียญนี้คนน้อยแล้วคนที่จะรู้จักนะครับแพงนะครับเหรียญนี้แต่สวยนะครับมีลงยาทั้งหมด7สีครับ7วันนะครับนะครับอันนี้เป็นสีแดงนะครับสวยมากครับเป็นอัปปาก้าชุดบิเกิลนะครับแล้วก็ลงยาสีแดงครับนะครับหลวงพ่อทบเสกนะครับเสกพร้อมเหรียญนี้ครับอาจารย์ครับแต่สมัยนั้นก็ชอบทำอย่างเงี้ยนะครับครับจริงๆมันจะบอกเป็นยุคท่านผู้ชมนะฮะเป็นยุคนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับแต่ผมยังสงสัยเหรียญนี้นะฮะครับไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้พิมพ์ใหญ่พี่อ๋อฮะท่านผู้ชมผมให้ดูนี่นะฮะไอ้ที่เราจะจ่ายก็พิมพ์เล็กนะท่านผู้ชมแต่พิมพ์ใหญ่นี่เอามาโชว์นะฮะ
นะฮะอันนี้เอาอีกทีฮะงานไหนอะไรยังไงฮะวันนี้เป็นทำขึ้นมาแจกในงานสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองนะครับรัชกาลที่10ท่านไปทรงเปิดครับนะครับอันนี้นะครับปลุกเสกเดือนพฤษภาคมครับนะครับหลวงพ่อทบเสียมีนาคมนะครับไม่ทันเสกแต่หลวงพ่อทบท่านจานอัคระมาครับเพื่อเตรียมการมารอครับแล้วเตรียมตัวจะปลุกเสกแล้วครับก็เลยนิมนต์หลวงพ่อคุณมาแทนพอหลวงพ่อทบท่านเสียแล้วครับนะครับหลวงพ่อทบหลวงพ่อคุณเสกนะครับนะครับเกจิในพื้นที่อีกเยอะแยะเลยครับนะครับรุ่นนี้นะฮะรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันเป็นเล็กพี่เด็กเล็กอย่าลืมนะฮะนะครับว่าครูฤทธิ์เราเริ่มศึกษาหลวงพ่อทบพ.ศ.เท่าไหร่ครับผมแอบบอก2529พี่ที่เปิดผมอยู่ในเหตุการณ์นะครับครับผมไปรับเสด็จนะครับตอนนั้นถ้าเป็นสมเด็จพระบรมครับใช่ครับใช่ครับนะครับตอนนั้นนะครับแล้วก็ผมเอาเหรียญรุ่นนี้ลงหนังสือครับแล้วบรรจุในงานประกวดครับโอ้ครับตอนนี้ได้กันหลักพันนะครับซึ่งสมัยก่อนได้กัน200-300ครับผมนะครับตอนนี้ไม่มีของที่อุดอนุสาวรีย์หมดแล้วนะครับนะครับตอนนี้ถ้าอยากได้นะครับนี่ครับเด็กอย่าลืมนะครับนะฮะตอนนี้ราคาหลักพันนะครับหลักพันครับนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3เนื้อก็คือทองแดงไก่ทองกระไรเงินทูมิเกิลนะครับครับครับน้ำพิมพ์เด็กพิมพ์เด็กแล้วก็จะมีพิมพ์จิ๋วนิดเดียวอุ่นน่ารักครับน่ารักใบมะขามครับผมนิดเดียวครับวันนี้ผมลืมหยิบมานะครับผมเนี่ยครับครับคิดง่ายๆท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะแชร์รายการของเรานะฮะแชร์เป็นสาธารณะเท่านั้น2นะครับตอบอินบ็อกซ์แล้วก็แคปที่คุณแชร์ครับนะฮะแล้วบอกว่าครูฤทธิ์เริ่มศึกษาหลวงพ่อทบอย่างจริงจังพ.ศ.เท่าไหร่นะฮะ2529ครับผมจำง่ายเพราะผมเป็นปีที่ผมเข้ากรุงเทพพอดีเลยแหละนะครับแล้วก็เราจะค่อยจับรางวัลกันแต่เท่าไหร่นั้นเดี๋ยวผมค่อยขอจากครูอีกทีนึงนะครับผมอ่ะเรามาดูเรื่องของเครื่องรางบ้างดีกว่านะฮะหลวงพ่อทบออกมีดได้เหรอฮะครับมีดครับอืมครับคือมีดหลวงพ่อทบอันนี้เป็นมีดที่ทุกคนยอมรับนะครับเป็นมาตรฐานที่สุดนะครับด้ามงาฝักไม้นะครับใบสแตนเลสหน้าเกี้ยวครับนะครับอันนี้นะครับด้านจะเป็นงาฝักจะเป็นไม้ใบจะเป็นสแตนเลสครับนะครับสร้างโดยป่าไม้น้อมมงคลวัดนะครับเมื่อปี2505ครับครับสร้างมาทั้งหมด80เล่มนะครับตัวนี้ละ10เล่มเองครับตัวนี้อยู่ราคาประมาณ 6-7 หมื่นอ๋อยังไม่แสนครับยังไม่แสนครับ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 ผมก็ยังน่าเล่นอยู่นะท่านผู้ชมยังเล่นได้ครับเพราะอย่างน้อยสุดเนี่ยฝักงานเนี่ยมันก็ไม่ถูกแล้วพอคนที่สร้างผมรู้จักนะครับท่านคืออดีตป่าไม้น้อมมงคลวัดซึ่งเขาเป็นทางญาติผู้ใหญ่ของอาจารย์ผมเองเคยสอนผมมาเป็นครูนะครับนะครับหายากนะครับปีนี้นะครับนะครับหายากมากปัจจุบันนี้แทบไม่มีแล้วครับครับนะครับผมเจออยู่เล่มนึงอยู่ในตลาดหลุมศักดิ์นะครับแต่ราคาไม่ไหวครับครับเปิดไว้200,000กว่านะครับไม่สามารถที่จะเช่าได้นะครับแพงมากครับแต่ที่บอก60,000นี้บอกว่ายังถูกเป็นราคาที่เล่นกันอยู่ใช่ฮะเพราะจริงๆจะบอกว่าแค่งาช้างเนี่ยก็โอเคละก็งาเก่านะครับแล้ววิธีการดูนะครับท่านเกียรติดูนะครับนะฮะดึงออกมานะฮะแล้วก็เข้าไปครับนะครับมันดันแก๊ปนะครับครับนะครับถ้าดันแก๊ปนี่คือเดิมเห็นไหมฮะครับถ้าหลวมๆคือไม่เดิมนะครับนี่ฮะนี่คือด้ามเดิมฝักเดิมนะครับแล้วก็สังเกตตรงบริเวณตรงนี้นะครับนะครับจะเป็นรอยลื่นๆนะครับนะฮะนี่เห็นไหมครับรอยลื่นตรงนี้ฮะครับครับเกิดจากการถูกับปากฝักนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าไปแล้วไม่มีเสียงดังแป๊บอย่างเงี้ยฮะครับนี่คือไม่เดิมนะครับจะเป็นการปรุงแต่งมาใหม่ครับอันนี้มันทำปลอมได้3ด่านนะครับ1ด้ามใบแล้วก็ฝักครับ1ด้ามเนี่ยสามารถปลอมได้3ชิ้นนะครับเหมือนรองเท้าเดิมครับครับเขาจะเอาด้ามไปปลอมอีกอันนึงใบปลอมอีกอันนึงฝักไปปลอมอีกอันนึงเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแปลงร่างแปลงร่างครับดูดีๆนะครับดูดีครับด้ามงาฝักไม้ใบสแตนเลสนะครับครับเนี่ยครับนะครับแพงครับแพงนะครับหลวงพ่อทบท่านมีมีดหมออยู่อันนึงนะครับครับแต่ว่าของท่านหายไปนะครับมีคนขโมยของท่านไปครับท่านบอกว่ามีดท่านเนี่ยอย่ารอเล่นยิงไม่ออกเด้อท่านบอกนะครับผมอยากให้คุยถึงเรื่องตะกรุดธงชาติหน่อยนึงฮะใช่ครับตะกรุดธงชาตินะครับเดี๋ยวเอายุคต้นก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นโทนทองแดงนะครับทาสีหนาสีน้ำมันนะครับตัวนี้ดอกนี้นะครับออกวัดทรงธรรมแจกวัดทรงธรรมนะครับปี83นะครับครับนะครับดูเหมือนใหม่นะครับแต่ถ้าส่องดูแล้วเก่ามากครับครับมีสุขอายุแต่จริงๆท่านผู้ชมเราดูอย่างนี้เนี่ยดูเปิดๆข้างนอกเนี่ยสีสันเขาดูใหม่ครับนะฮะแต่ถ้าเกิดเราดูไปในรูครับในรูท่านผู้ชมนะครับมองเข้าไปลึกๆนี่นะฮะความเก่าอยู่ในนั้นเห็นนะครับความแห้งความหลุดร่อนของเชือก
นะครับใช่ครับอันนี้ครับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพิษหลวงพ่อพิษวัดขมังนะครับแล้วก็หลวงพ่อเขียนอาจารย์แจ๊ะนะครับพระอุปชาไปนะครับเสกนะครับเนี่ยครับพิธีวัดทรงธรรมปี83นะครับนะครับอันนี้ฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นยุคกลางนะครับเนี่ยฮะยุคกลางนะครับดอกเล็กนาฬิกานะครับ 1.5 นิ้วนะครับอันนี้ทองแดงล้วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นยุคปลายนะครับนี่เป็นยุคกลางนะครับยุคกลาง 3K ครับนะครับต่างประสาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นยุคปลายครับนะฮะยุคปลายก็จะมีเชือกอันนี้คือตู้กดโรงงานนะครับนะครับสร้างจากโรงงานเพราะว่าทหารมาเยอะครับไม่ทันแล้วไม่ทันครับต้องทำโรงงานครับนะครับอย่างที่เขาบอกว่าหลวงปู่ทบเนี่ยครับไม่ต้องเสกก็ขังครับครับนะครับท่านเคยหยิบเศษไม้นะครับให้กับลูกศิษย์ท่านครับฟันไม่เข้าครับแค่เดียดเศษไม้นะครับพลังจิตครับเพราะฉะนั้นขอหลวงปู่ทบนะครับดีหมดครับนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนดีหมดนะครับแต่ราคาหลักสิบหลักร้อยหลักพันก็ดีครับแต่ตะกรุดอย่างนี้เรามีจุดสังเกตยากใช่ไหมฮะทักดูไม่ยากครับคือผมเคยให้รายละเอียดไว้นะครับว่าดูตะกรุดดูอย่างไรผมแยกมาตรฐานออกเป็น3มาตรฐานครับนะครับอีกทีนึงเลยครับแยกตะกรุดหลวงปู่ทบมีอยู่3มาตรฐานซึ่งผมฤทธิ์ดมศักดิ์นะครับเป็นผู้ที่ตั้งมาตรฐานขึ้นมาเป็นคนแรกเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษานะครับ 1,000 ไม้หัวนะครับ 2,000 ชิด3ลายชั้นหนักนะครับ 1,000 ไม้หัวก็จะมีทั้งพับหัวและไม่พับหัวครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าจบที่เชือกไม่จบที่ลายนะครับจบที่เอกลักษณ์ของหัวตะกรุดครับนะครับเพราะฉะนั้นแยกไม่ยากกับธรรมชาตินะครับเชือกป่านนะครับธรรมชาติเป็นอย่างไรนะครับเชือกป่านอายุ4-50ปีจะขึ้นคายครับนะครับนี่คือธรรมชาติเชือกเก่าถ้าเป็นปอแก้วนะครับเชือกเก่าจะแตกใหญ่ครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ยากครับดูไม่ยากโลหะเขาจะขึ้นสนิมหยกนะครับความแห้งตะกั่วตะล่อนขึ้นไขมันจะมึงบอกได้ครับคือธรรมชาติบอกอายุครับเอกลักษณ์บอกสำตักไม่ยากครับครับเอกลักษณ์เหมือนลายเซ็นครับครับหลวงปู่ทบเซ็นก็ต้องเป็นหลวงปู่ทบจะไปเกณฑ์อื่นไม่ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์จะบ่งบอกสำนักชัดเจนครับศึกษาดีๆครับตะกรุดเครื่องรางหลวงปู่ทบไม่ยากครับเป็นวัตถุมงคลที่มีปัญหาเยอะที่สุดนะครับโดยเฉพาะตะกรุดครับนะครับตะกรุดบางรุ่นบางดอกนะครับคนพื้นที่ไม่รู้จักครับครับเพราะไม่เล่นนะครับคนกรุงเทพเหมาจากวัดไปเป็นพันดอกครับปัจจุบันขายดอกละ 40,000 ครับนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าจุดใต้ตำตอครับนะครับหรือที่ไม่รู้จักหรือบางอย่างเนี่ยนะครับที่ท่านอาจจะทำให้กับลูกศิษย์ลูกหาใช้เองอาจจะยังไม่ได้อยู่ในสารบครับแต่ก็ถือว่าดีหมดใช่ไหมฮะอย่างดอกนี้อาจารย์ครับนะฮะดอกนี้นะครับนี่ครับครับท่านผู้ชมดูดอกนี้เป็นทองแดงธรรมดาเลยครับเนี่ยครับบอกไปดอกผมชอบไม่มีใครเชื่อครับนะฮะผมเชื่อครับพ่อมาจากใครผมรับมาจากมือหลวงพ่อจบปี17นะครับครับนะครับไม่มีเอกลักษณ์ครับเนี่ยทองแดงเก่าๆนะครับนะครับเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเราจะไปบอกว่าหลวงพ่อต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ครับอย่างที่บอกไงบางทีเหมือนอย่างที่คุณลูกพูดเมื่อกี้ท่านผู้ชมนะฮะบางทีหยิบกิ่งไม้มาก็เนี่ยครับหรือบางอย่างนะหลวงพ่อให้เราเป็นพิเศษครับอาจจะไม่เหมือนผู้อื่นก็ได้ใช่ครับถูกไหมฮะครับถึงว่าอ่ะคุณลูกเอาอะไรเนี่ยฤทธิ์อ่ะเองเอากะลานี้ไปศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับจบไหมฮะครับจบเราก็เชื่อแล้วถูกไหมฮะแต่กะลาเอาเข้าโต๊ะก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้จักใช่แต่ถ้าเกิดหลวงพ่อออกมาเยอะก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้จะบอกว่าหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมครับเวลาเราเขาเรียกว่าเราเชื่อเราศรัทธาพระองค์ใดหรือศักดิ์สิทธิ์องค์ใดนะฮะหนึ่งคือมันมีสองแบบแบบนึงคือของแบบตลาดทั่วไปที่เขานิยมชมชอบอีกแบบนึงคือแบบที่เรานิยมชมชอบด้วยตัวเองใช่ไหมฮะเหมือนอย่างเงี้ยคุณรู้หรือเปล่าเนี่ยผมรับมากับมืออย่างเงี้ยจบจบครับผมใช้ติดตัวทุกวันครับเนี่ยฮะใช่ฮะครับดูผลตลอดครับก็มันไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรนะไปพิสูจน์อะไรเพราะเรารับมาดูกับมือนะใช่ไหมครับก็เกิดตระกูลรุ่นหลังๆนะฮะอันนี้รุ่นหลังป่ะฮะครับอันนี้จะเป็นยุคกลางๆไปไปดอกนี้สำคัญมากครับเนี่ยนะฮะดอกนี้ครับนี่ครับดอกนี้นะครับดูเผินๆก็ไม่มีอะไรแปลกๆนะครับแต่ถ้าดูสีตระกูลที่หัวตระกูลนะครับดอกนี้ครับลองดูที่หัวตระกูลเลยครับเดี๋ยวเราต้องซูมนิดนึงฮะครับเห็นไหมครับอย่างนั้นครับชัดๆครับจะเห็นวงในจะเป็นสีแดงครับนะครับแดงเรื่อยๆวงนอกจะเป็นสีแดงเข้มครับตะกรุดดอกนี้นะครับจะเป็นตะกรุดที่มีตะกรุด2ดอกครับนะครับดอกในคือตะกรุดเปลือยครับเคี่ยวเข้าไปนะครับแล้วเก็บหัวมาตรฐานครับนะครับถ้าคนสังเกตดีๆจะมีตะกรุด2ดอกในดอกเดียวครับนะครับตะกรุดแบบนี้เขาเรียกว่าตะกรุดคู่ชีวิตนะครับผมเคยผ่าออกมาดู
ตะกรุดวัดดอกนายจะเป็นหลวงพ่อจะจานดวงครับจานดวงของเจ้าของตะกรุดเข้าไปไว้ครับนะครับเรียกตะกรุดคู่ชีวิตตะกรุดจานดวงครับฉะนั้นจะแตกจากตะกรุดอื่นนะครับพิเศษนะครับดอกนี้เจ้าของเดิมเขาน่าจะให้หลวงพ่อทำให้พิเศษนะครับนะครับเขาได้เคยผ่ายมาจะดูเห็นไหมครับดีครับนะครับครับหลวงพ่อทบท่านจะจานดันดวงนะครับดวงของคนนั้นคนนั้นเข้าใจฮะนะครับเป็นการแก้ดวงปลุกดวงใช่ครับเนี่ยฮะนี่เป็นตะกรุดที่แปลกพิเศษพิเศษนะครับแต่แท้ครับเอกลักษณ์จบนะครับนี่เอามาให้ดูนะครับครับผมเห็นไหมอย่างกรณีที่หลวงพ่อทำเฉพาะบุคคลอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนี่ครับมันก็ต้องไม่เหมือนคนอื่นใช่ครับใช่ไหมครับแล้วผมว่าอันนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่มีความสุขครับผมใช่ไหมฮะเหมือนเนี้ยอย่างที่คุณรู้ได้แบบได้กับมือเงี้ยสมมติราคาไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงครับครับแต่ความสุขทางใจมันโคตรเลยสมองโคตรเลยใช่ไหมครับแล้วอย่างแดงๆอันนี้ใช่ด้วยเหรอครับอันนี้ใช่ฮะอันนี้จะเป็นตะกรุดไนลอนครับสีแดงครับเป็นฝาบานนะครับนี่เขาเรียกว่าตะกรุดโดดร่มครับครับนะครับทำเมื่อปี2500พร้อมกับโดดร่มปั๊มตรงนี้ครับฮะฮะเกิดทหารคนร่มครับครับเมื่อปี2500ครับมีการโดดร่มที่วัดจุดแดงครับวันปลุกเสกครับนะครับลูกศิษย์ท่านเอาทหารมาโดดร่มมาโดดร่มเลยครับแล้วท่านบอกว่าจะมีทหาร3คนมากินข้าวไม่ทันครับก็เป็นอย่างท่านบอกไปติดครับลมพัดไปติดที่อื่นตกติดขาต้นไม้มาไม่ทันจริงครับนี่คือปฏิหารของหลวงพ่อนะครับจึงเรียกว่าตะกรุดโดดร่มครับนะฮะตรงนี้ครับเป็นไนลอนแดงนะครับมีสั้นมียาวนะครับมีหนามอยู่บางเห็นไหมนะครับผมแล้วถ้าจะบอกแบบนี้แบบเดียวอันนี้ก็ใช่ครับเห็นไหมฮะอันนี้ใช่ฮะเทียบไปดูหน้านี่ฮะเหมือนกันฮะมันขนาดจะไม่เท่ากันเห็นไหมครับลายเดียวกันนะครับนะครับเป็นไนลอนเหมือนกันครับนะครับเนี่ยครับชัดเจนครับนะครับพับหัวมาตรฐานเป็นฝาบาทนะครับจารย์ลุ้นบอกว่าเอกลักษณ์บอกสำนักนะครับธรรมชาติบอกอายุครับก็หนีไม่ออกครับนะครับเหมือนเลยเซนหลวงพ่อครับหลวงพ่อทบเซนก็คือหลวงพ่อทบพระจะเป็นเกจิอื่นไม่ได้ครับนะครับแต่ถ้าเป็นเหมือนหลวงพ่อทบแบบนี้ครับมันไม่ถึงยุคครับมีไหมมีครับเกจิยุคหลังทำตามด้วยอย่างหลวงปู่คุ้ยเนี่ยทำเหมือนหลวงพ่อทบเลยครับแต่ความเก่าไม่ถึงใช่ครับครับครับผมแล้วอย่างของหลวงพ่อมีลูกอมด้วยเหรอครับอันนี้ฮะนี่เป็นตัวขันหมากครับเออครับให้พวกท่านร่วมดูนิดนึงนะครับนี่ถักมาเลยหรือเปล่าหรือว่าถักอันนี้ถักจากวัดครับอ๋อครับนะครับอันนี้เป็นลูกอมชันหมากหลวงพ่อนะครับคลาสสิกนะผมว่าเป็นยุคต้นนะครับเป็นยุคต้นนะครับนะฮะเขาเรียกว่าลายลงพึ่งหูซ้อนครับนะครับเนี่ยครับข้างในจะเป็นชันหมากหลวงพ่อครับนะครับแล้วก็ถักหุ้มนะครับอันนี้เป็นยุคต้นนะครับครับนะครับผมคลาสสิกนะคลาสสิกครับผมพบไม่ค่อยเห็นนะใช่ครับพอเราเห็นนี้ปุ๊บเออสะดุดตาครับมันจะมีเล็กมีกลางมีใหญ่ครับแล้วอย่างชันหมากนี่เขาใช้ในเรื่องอะไรบ้างครับคุณลูกครับชันหมากหลวงพ่อทบจะเป็นทางด้านเมตตานะครับครับป้องกันพวกคุณไถลมเพลลมพัดบนดำครับผมนะครับตอนนี้ยังเล่นหาแพงไหมฮะก็หลักหมื่นนิดๆสวยนะครับก็จริงจริงสภาพนี้ก็อยู่ประมาณ 5-6,000 ครับผมเพราะผ่านการใช้มันใช้งานมาแล้วฮะตรงนี้ครับถ้าสมุดสมบูรณ์ก็เป็นหมื่นครับครับนะครับแต่ดีผมว่าใช้งานมาแล้วดีที่สุดครับผมเพราะว่าถ้าไม่ใช้ก็ไม่ชัวร์อันนี้มาแจกครับมันไม่แจกอ๋อครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงเป็นเนื้ออะไรฮะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นของหลวงปู่แสนครับนี่ผมจะมาแจกทีมงานอ๋อหลวงปู่แสนต่างหากครับท่านผู้ชมครับโอเคแล้วก็จะมีสิงห์ครับสิงห์สิงห์เป็นครับของหลวงพ่อเป็นยังไงฮะสิงห์เนี่ยสิงห์นะครับเอกลักษณ์นะครับอันนี้เป็นสิงห์แกะมือนะครับสิงห์แกะมือมาตรฐานพิมพ์นิยมมีขีดนะครับสังเกตนะครับตาสิงห์จะเป็นแดงๆนี่ครับของหลวงปู่ทบจะเป็นชาตินะครับน่าจะเป็นชาติแดงนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์มาตรฐานครับมีในหนังสือเครื่องรางของตาพยัพครับนะครับมีทั้งมีขีดและไม่มีขีดนะครับเอกลักษณ์เดียวนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ที่เราซื้อมาก็คือเขาจะตีไปที่อื่นครับนะครับแล้วก็ซื้อถูกนะครับแต่ถ้าเป็นหลวงปู่ทบจริงแพงครับตัวนี้เป็นหมื่นนะครับอ๋อครับนะครับผมเป็นงานนะครับเป็นงานแกะนะครับของปลอมมันจะเป็นเรซินนะครับครับนะครับนี่ฮะเป็นพิมพ์นิยมนะครับนะครับวงกลมแล้วมีจุดกลางก็มีขีดหน้าขีดหลังนะครับตาแดงทาด้วยชาตินะครับอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสิงห์มหาอำนาจมหาบารมีครับนะครับมีตัวเดียวที่เข้าป่าสบายครับครับนะครับนี่ครับป้องกันลมเพลลมพัดนะครับชัดเจนครับนะครับเดี๋ยวให้กล้องจับชัดๆเลยดีกว่าฮะพอใหญ่ให้ท่านผู้ชมได้ศึกษาจริงวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าคุณลูริศมาวันนี้เนี่ยปล่อยของเต็มที่ให้ศึกษาได้เต็มที่นะครับนะครับนะฮะดูเอกลักษณ์นะครับเนี่ยครับครับที่เห็นขายอยู่ออกเหลืองๆเก๊หมดแหละครับครับนะครับดูดีๆนะครับประจําทิศนะครับศึกษาดีๆนะครับถ้าสงสัยยังไงส่งรูปมาถามได้นะครับหรือเอาจริงมาถามได้ครับนะครับก็แรกสุดก็คุณส่งรูปมาก่อนนะฮะพอส่งรูปมาปุ๊บสมมุติ
แล้วก็ค่อยอีกรอบหนึ่งบางทีผมก็ไปตรวจนะครับผมก็ถามราคาเลยครับครับอีกทีหนึ่งสีพึ่งเลยครับครับอันนี้ครับสีพึ่งหลวงปู่ทบนะครับจะมีออก2วัดครับเดี๋ยวให้กล้องจับเลยครับเอาเริ่มจากกล่องเลยครับนะครับอ๋อครับครับนะฮะจะมีบอกนะครับอันนี้ออกวัดชนแดนนะครับอายุ94ปีนะครับผมก็ลืมดูทุกครั้งเวลาผมไปเห็นสีพึ่งเก่าๆเนี่ยนะครับข้างในก็จะมีตะกรุดสันนิกานะครับ3ดอกนะครับมีปลามีนางกวักครับนะครับบางอันนี่ก็ยังมีสิงหลวงปู่ทบเป็นงานแกะฝังอยู่นะครับอันนี้เมตตาสูงมากครับนะครับเมตตาสูงมากแล้วก็แพงมากครับนะครับแต่อันนี้น่าจะ10,000กว่าครับโอ้โหครับครับแต่เขาอันนี้ผ่านการใช้มาหน่อยนะครับครับมีการเติมมาแล้วเพราะสีพึ่งก็จะใสแล้วถ้าสีพึ่งเดิมๆหลายหมื่นนะครับถ้าเปิดออกมาดำหรือเหม็นเขียวเลยอันนี้แพงแน่ครับครับเพราะว่าไอ้พวกบรรดาที่เป็นโลหะมันจะออกซิไดออกมาใช่ไหมครับใช่ครับเขาจะดำแห้งแล้วก็เหม็นเขียวครับครับใช่ครับนั่นคือเก่าจริงครับอันนี้ผ่านการใช้มานะครับผ่านการใช้มาแล้วผมเพิ่งสังเกตวันนี้ท่านผู้ชมนะฮะว่าฝาเนี่ยก็จะมีบอกยี่ห้ออยู่วัดเออครับจริงๆสมัยก่อนที่ผมเห็นในอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะผมไม่เคยอ่านเลยนะครับผมจนเนี่ยบนนี้ผมเพิ่งมาเคลียร์กับครูนี่นะฮะผมก็คิดว่าเขาใช้ตลับร้านทองครับความรู้สึกเรานะฮะท่านก็คงตลับร้านทองมาทำแต่จริงก็ไม่ใช่นะนี่เก๊เลยนะครับพระเจ้าประเทศนะฮะผมจะบอกวิธีการดูครับถ้าดูที่ฝาครับถ้าฝาขุ่นเก๊เลยนะครับฝาขุ่นมีคนปลอมฝาด้วยเหรอฮะต้องใสครับครับมีปลอมครับอาจารย์มีปลอมครับต้องใสอย่างนี้เลยนะครับมันก็น่าปลอมถ้าคุณจากเป็นคาบสีพึ่งไม่เป็นไรครับแต่ถ้าของเก๊จะคุณเลยครับเป็นคุณแล้วก็จะมีลักษณะการคับเคลือบมาเป็น2ชั้นนะครับดูไม่ยากครับครับไม่ยากนะครับผมไม่ยากไม่ยากท่านผู้ชมนะฮะอย่างที่บอกท่านผู้ชมเห็นไหมฮะวันนี้เราคุยกับของแท้นะแล้วใครจะบอกไม่เชื่อกันแล้วแต่คุณแล้วกันนะฮะใครที่เชื่อก็ตามกันมาครับผมถูกไหมฮะอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่จะเขาเรียกว่าทำให้เขาเรียกว่าเป็นความถูกต้องจริงๆอย่างจังก็คือว่าเราต้องดูจากเหตุผลแล้วต้องดูจากความจริงว่าเขามีความรู้ให้เราจริงหรือเปล่าครับแล้วตรงนี้แหละคุณตัดสินใจได้ว่าคุณรู้เขารู้จริงหรือรู้ไม่จริงนะฮะอีกเรื่องนึงฮะตอนนี้เลยฮะอยากให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่เลยฮะตอนนี้ว่าที่กำลังจะเริ่มมาศึกษาบรรดาเครื่องรางของขลังหลวงพ่อทบนี่นะฮะเขาควรจะนับหนึ่งยังไงเขาควรจะเริ่มอย่างไรนะฮะครับคือเบื้องต้นครับครับศึกษาก่อนสะสมนะครับหนึ่งครับหาตำราครับนะครับหาซื้อหนังสือหลวงพ่อทบมานะครับแล้วก็ติดตามเพจผมนะครับค่อยๆศึกษาครับนะครับต้องศึกษาก่อนสะสมพระแต่ละรุ่นแต่ละองค์แต่ละพิมพ์ครับเราต้องรู้ถึงกรรมวิธีการสร้างครับนะครับเราจะรู้ดูเกจแท้อย่างเดียวไม่ได้ครับครับเราต้องรู้ว่าพระสร้างอย่างไรกดพิมพ์ตัดขอบหรือปั๊มกระแทกขอบเลื่อยมันมีหลายแบบนะครับหล่อปั๊มหล่อโบราณต้องแยกให้ออกหล่อฉีดนะครับการศึกษาพระเครื่องหลวงพ่อทบนี้ครับไม่ยากครับสิ่งที่จะบอกเกแท้ได้คือธรรมชาติพระครับธรรมชาติจะบอกเกบอกแท้ได้เลยถ้าเราแยกธรรมชาติออกนะครับบางสีบางอย่างนะครับเราต้องศึกษาถึงที่มาที่ไปอย่างเหรียญบางเหรียญครับลมดำครับลมดำจากโรงงานลมยังไงครับสมัยก่อนนะครับการสร้างเหรียญลมดำสมัยก่อนเขาจะใช้เหรียญที่ปั๊มมาแล้วนะครับไปกัดกดนะครับแล้วเอาไปขัดแล้วเอาไปเผาไฟนะครับแล้วก็ไปจุ่มน้ำยาดำจุ่มน้ำยาแดงแล้วก็มาขัดจุ่มหลายๆครั้งครับจนกว่าจะดำเป็นที่พอใจแล้วแล้วเขาจะแต่งเก็บความสวยงามด้วยกีวีหรือยาขัดรองเท้าเราเนี่ยนะครับนะครับผมเคยพูดคำนี้เขาด่าผมนะครับสมัยก่อนเราไปถามดูครับว่าที่ผมพูดจริงไหมโรงงานเขาจะใช้ขี้ผึ้งดำหรือกีวีนะครับมาแต่งครั้งสุดท้ายตอนร้อนนะครับแล้วเวลาเหรียญหลุดลมดำหลุดปั๊บเหรียญเนื้อในทองแดงก็จะแดงลูกว่าเพราะอะไรครับเพราะเหรียญก็ผ่านความร้อนมานะครับแต่ถ้าเกิดหลุดลมดำหลุดมาแดงเลือดเหมือนหน้าเก๊ครับเพราะไม่ได้ผ่านความร้อนนะครับธรรมชาติเหรียญผ่านความร้อนมันต้องเป็นแบบนี้นะครับและลมดำน้ำยาก็คือการจุ่มน้ำยาลงไปเขาจะไม่เป็นชั้นครับนะครับนี่คือเทคนิคในการศึกษาเราต้องรู้ว่าเหรียญนี้สร้างยังไงลมดำยังไงเราจะได้เปรียบครับนะครับเราจะรู้ลึกนะครับธรรมชาติสำคัญมากครับอยากรู้นะครับอยากศึกษาเรื่องหมดทบติดตามเพจผมครับฤทธิ์ลมศักดิ์นะครับกดติดตามเลยครับผมลงข้อมูลทุกอย่างไว้แล้วเรียบร้อยนะครับไปศึกษาได้ไม่เข้าใจถามได้นะครับผมดีให้ความรู้กับทุกท่านครับครับอย่างที่ครูฤทธิ์พูดเมื่อกี้ท่านผู้ชมฮะจริงๆใช้ได้กับทุก
คะเลยนะทุกเกจิครับถูกต้องครับหนึ่งเลยเนี่ยความรู้ต้องมาก่อนความรู้คืออะไรคือเราต้องไปศึกษาก่อนว่าเขาทำมาอย่างไรเป็นแบบไหนอย่างไรปุ๊บพอมันทำมาอย่างนี้ปั๊บสมมุตินะฮะไอ้สิ่งที่ออกมาไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่เพราะถึงเวลาคนเขาจะเรียกว่าก๊อปปี้อ่ะคุณลูกเขาคงไม่ก๊อปปี้ตามสเต็ปแบบของแท้หรอกครับผมถูกไหมฮะเขาก็ต้องตัดขั้นตอนท่านผู้ชมถูกไหมฮะอย่างของแท้นี่ที่บอกนะฮะต้องไหนจะอะไรเขาออกมาแล้วเนี่ยต้องเขาเรียกว่าที่เผาแล้วก็มาชุบเผาชุบเผาอย่างเงี้ยสมมุตินะฮะแล้วก็ถึงจะมากรบด้วยกีวีอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าเกิดของปองเขาคงไม่ชุบเผาท่านผู้ชมครับเขาก็คงแบบออกมาปุ๊บจุ่มน้ำยาแล้วจบถูกไหมฮะแล้วออกมาก็เหมือนละแค่นั้นเองหรือมาถึงปุ๊บกลิ่นกีวียังมาใหม่ๆอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะเดือนหนึ่งกว่าต้องเก่าแห้งถูกครับผมนั่นนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่จริงๆแล้วทุกอย่างนะฮะเราสามารถใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับอีกนิดนึงองค์นี้เลยครับที่ตั้งอยู่นะว่าองค์นี้เป็นผ้าที่ผมสร้างนะครับจากฝาลงขนหลวงพระทบอ๋อเหรอครับฝาลงแก้วครับครับนะครับอันนี้ผมสร้างตอนที่หาเงินสร้างหลวงมุกครับให้กับหลวงพระทบครับหลวงมุกปัจจุบันที่วัดช้างเผือกวัดช้างเผือกครับผมครับเอาฝาลงที่เป็นฝาลงแก้วครับไปส่วนผสมเรซินนะครับมาสร้างอ๋อตัวนี้เป็นเรซินใช่ไหมครับผมเรซินผสมฝาลงเก่าครับผมอันนี้เป็นกรรมการนะครับหมายเลข99โอเคนะครับนะครับผมแล้วก็ผมมีหนังสือเล่มนึงอาจารย์เล่มตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมเปิดให้เล่มนึงครับอาจารย์เล่มนี้แหละครับนะครับอันนี้เล่มเก่าท่านผู้ชมนะฮะอันนี้หนังสือเล่มนี้นะครับผมเอามาโชว์นะครับสร้างปี16นะครับออกปี16ท่านหลวงพ่อทบนะครับเรื่องนี้สภาพสมบูรณ์มากครับครับนะครับปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับถ่ายเอกสารเก็บหรือยังพี่สแกนเก็บหรือยังอันนี้เพิ่งมาผมเพิ่งซื้อมาตามซื้อมาครับครับอันนี้ครับข้อมูลทั้งหลายครับที่ผมถามไปเลยมั้ยฮะปั๊บเดี๋ยวต่อไปอีกไม่นานนะฮะเนื้อก็จะค่อยหลุดครับจะค่อยหลุดแล้วครับมันจะกรอบแล้วท่านผู้ชมนะฮะหนังสือเล่มนี้ท่านหลวงพ่อนะครับอืมครับท่านหลวงพ่อนะครับหายากมากครับพูดแปลว่าสมัยก่อนหลวงพ่อนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับผมหนังสือไปทำถูกไหมฮะครับผมเพราะจริงจริงสมัยเนี้ยอย่างดูอย่างเงี้ยนะโอ้โหพ.ศ.เท่าไหร่ละหนึ่งเท่าไหร่16ครับเห็นไหมนะครับออก16นะครับหลวงพ่อยังอยู่นะครับแล้วเราดูเรารู้สึกว่ามัน1เท่าไหร่เลยอ่ะครับเพราะว่าถ้ามัน2กว่าสมมุตินะฮะจำยังไม่ขนาดนี้ครับนะฮะโดยเพราะกระดาษข้างในครับเนี่ยฮะครับนี่ก็1กว่าจะเป็นอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับกระดาษคุณภาพต่ำเห็นไหมครับเนี่ยครับชัดเจนนะครับเนี่ยครับความเก่าการเรียงพิมพ์ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรครับรูปก็เป็นรูปที่ไม่ชัดเจนเท่าที่ควรใช่ครับนะครับนี่คือรุ่นเก่าแท้ๆนะครับนี่คือเทคโนโลยีสมัยเก่านะครับนี่ก็เรียกมาให้ชมเป็นบุญตานะครับเพิ่งได้มาครับผมมันมีหนังสือกราฟชีวิตเล่มนึงครับเปิดทุกทีเนื้อหลุดทุกทีอาจารย์ต้องซีล็อกเก็บแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เวลาจะเปิดอ่านก็ต้องเอาซีล็อกมาอ่านครับของจริงอยู่ในถุงครับต้องเก็บอย่างดีครับคือทำอะไรไม่ได้อีกแล้วอะนะครับยิ่งอายุเยอะขึ้นเขายิ่งเริ่มเสื่อมสลายเป็นเรื่องปกติแล้วอย่างหนังสืออย่างเงี้ยคุณรู้ทำแจกในงานเหรออันนี้เป็นงานหนังสือรวมประกวดครับการประกวดครับผมให้ดูนิดนึงอันนี้ผมมาให้ครับอาจารย์บอยขอบคุณครับนะครับผมวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะอิจฉาผมนิดนึงนะฮะเพราะคุณรุ่นริดรักผมมากเอามาฝากเยอะครับวันนี้เส้นนี้เขาจะรวมภาคกิจทุกสายอืมครับผมรวมทั้งหลวงพ่อทบด้วยอยู่นี่หมดอืมครับนะครับอันนี้ที่ชนะการประกวดครับอันนี้จะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าสิ่งสำคัญเลยถ้าเกิดคนไหนที่อยากจะเป็นเซียนอยากจะเล่นพระนะฮะหนึ่งคุณมีเอ็นไซโคพีเดียอย่างเงี้ยนะฮะ คุณไปทำงานอย่างเงี้ยสมมุตินะฮะแล้วถ้าเกิดเขามีขายสมมุตินะฮะแต่จริงมันต้องไปประกวดใช่ไหมฮะสมมุติถ้ามีขายเนี่ยคุณซื้อเก็บมาครับเพราะสิ่งที่เขาพิมพ์ออกมาเนี่ยมันจะชัดนะฮะแต่หลายๆคนตอนนี้อาจจะหลงทางนิดนึงเพราะว่าการทำหนังสือบางทีนะฮะเขามีทุนครับเอาภาพปลอมมาทำเป็นหนังสือครับเคยเห็นใช่ไหมฮะจริงครับจริงครับฝังพงฝังพลอยสารพัดนู่นนี่นั่นมันก็มีส่วนถูกไหมฮะแล้วพอเราเห็นเป็นหนังสือปกแข็งอุ้ยหนังสือเล่มเป็นพันครับคงไม่ปลอมหรอกครับนี่แต่ตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะฉะนั้นคุณน่ะไปหาในเวลาหานะฮะหนึ่งเนี่ยเวลาตามงานที่เขาประกวดพระนี่นะสมมุตินะฮะมันคงปลอมยากแหละเอาพูดตรงๆนะฮะไอ้คนปลอมมันคงไม่มาเขาเรียกว่ามาเสนอตัวเยอะครับถูกไหมฮะนอกจากเขารู้กันเองนะไอ้นี่ผมไม่กล้าล่วงนะฮะแต่ว่าในจุดหนึ่งคือคุณไปหาตามงานประกวดครับแล้วสิ่งนั้นน่ะค่อนข้างจะแท้ให้คุณเนี่ยนำมาใช้เป็นมาตรฐานได้ครับหรือสองนะเวลาเขามีจัดโชว์เนี่ยนะฮะไปส่องเถอะครับครับไม่ของเราสองก็ยังดีครับถูกไหมคุณลูกถูกต้องครับคืออย่างน้อยสุดเนี่ยเวลาคุณลูกได้เห็นเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมเห็นอย่างเงี้ยเยอะๆในสมมุตินะฮะเกิดความจำผมดีๆเนี่ยวันนึงผมไปเดินตามเขาเรียกว่าตามตลาดอะไรก็แล้วแต่บังเอิญไปเจอแล้วราคาถูกๆสมมุติแล้วตาผมถึงอ่ะครับกำไรไหมฮะโอ้โหร่วมครับเชื่อไหมฮะนั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ศึกษาแล้วไม่ดูคุณไปนะฮะคุณก็เป็นหมูก็เชื่ออยู่ดีต้องครับใช่ไหมฮะครับผมต่อให้คุณซื้อแพงบางคนหลายๆคนที่ผมเจอมานะก็บอกเขายอมซื้อแพงเพราะว่าเขาจะได้ชัวร์ว่าของจริงครับ
มันแน่ใจเหรอคุณลูกครับไม่แน่ครับคือใบรับรองพระแท้จบที่ตาเราครับถ้าเราเป็นพระครับ1ครับเราจบที่ตัวเราด้วยอันที่2นะฮะอย่าลืมนะว่าคุณต้องมั่นใจด้วยนะฮะไปมั่นใจแต่ราคาไม่ได้นะใบรับรองพระแท้ไม่ได้หมายความพระจะแท้ถูกนะครับเราต้องดูพระเป็นนะครับนะครับผมบางทีปลอมได้ครับถูกไหมฮะครับเดี๋ยวนี้ภาพปลอมออกไปเบอร์เซอร์แยกไปหมดแต่ถ้าเกิดเราดูไม่เป็นก็เสร็จครับนั่นแหละครับเราต้องดูภาพให้เป็นครับถ้าดูภาพเป็นเราไม่ต้องเอาใบครับใช่ครับไม่จำเป็นต้องมีใบครับมีเงินอย่างเดียวครับผมต้องมีเงินอย่างเดียวนะครับผมและอย่างแนวทางของหลวงพ่อทบเนี่ยต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณรู้ว่ายังจะไปได้อีกเยอะมากไหมฮะแนวโน้มครับหลวงพ่อปีนี้ไปไกลครับเพราะดูจากกระแสแล้วไปดีครับราคาเริ่มขยับแล้วนะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่เข้ามาเล่นเยอะครับนะครับเพราะว่ามันมีสื่อออกมาเยอะโดยเฉพาะ YouTube ผมสังเกตดูจากเพจผมเนี่ยคนที่มาจาก YouTube เนี่ยครับ 70% ครับครับครับแล้วเป็นคนที่สูงอายุวัยทำงานและวัยมีตังค์คือจะบอกนิดนึงท่านผู้ชมว่าพอเริ่มประมาณ40อัพเนี่ยมีตังค์ละครับเหลือที่จะเหลือที่จะเล่นละถูกมั้ยฮะใช่ครับแต่ประเภทที่แบบอายุน้อยกว่า40เนี่ยกำลังเริ่มสร้างตัวครับบางทีเขาอาจจะยังไม่มีเวลาขนาดนั้นนอกจากพวกรวยจริงๆใช่ไหมครับผมอ๋ออย่างนี้แปลว่าแนวทางนี้ยังไปได้ไกลไปได้ไกลครับครับผมคือเพจผมเนี่ยมีสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกอยู่แล้วอ่าฮะซื้อพักผ่อนได้ครับมีผ่อนด้วยครับมีผ่อนครับ 0% มั้ยฮะน้องเค้า 0% ครับน้องอย่างนักศึกษาไม่มีตังค์ไงครับก็ผ่อนได้คือจริงๆคำนึงท่านผู้ชมครับไม่ใช่ว่าเราอยากขายอย่างเดียวนะแต่จริงแล้วเนี่ยอยากให้คนได้ใช้พระถูกต้องการเผยแพร่ถูกต้องครับแล้วที่สำคัญคือคนที่รักจริงๆเนี่ยบางทีเค้าก็อยากได้แต่ถามว่าทำยังไงล่ะกำลังไม่พอถูกต้องครับมันก็ต้องอย่างนี้ท่านผู้ชมแล้วอย่างนึงคือถ้าอย่างนี้เนี่ยเรากำลังสร้างถ้ากับเพจเนี่ยกำลังสร้างคนยุคใหม่ครับผมใช่ครับนี่คือแนวทางเราแล้วชัดเจนมากนั่นแหละฮะเพราะถ้าเกิดว่าไม่สร้างเอาเงินอย่างเดียวสมมุตินะฮะถามเถอะจะยอมหรือครับใช่ไหมฮะมันอยู่ที่เขาเรียกว่าใจของเรานะฮะท่านผู้ชมนะครับและอย่างกรณีอย่างกรณีนะฮะอย่างพระอย่างนี้ดังไปหมดเลยสมมุตินะฮะแล้วหลวงพ่อทบไม่มีอะไรใหม่ขึ้นมาเลยเนี่ยไม่เกี่ยวนะฮะหลวงพ่อทบท่านเป็นพระที่ไปตามธรรมชาติครับครับกลไกการตลาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีลงครับจะไปเรื่อยๆจะนิ่งก็ขึ้นนิดๆนึงก็นิ่งขึ้นนิดนึงนะครับจริงๆหลวงพ่อทบเนี่ยท่านน่าจะไปไกลกว่านี้แต่จริงผมว่าดีนะครับที่คุณรู้ที่พูดเนี้ยครับถ้าเป็นพวกสวิงก็เห็นไหมฮะพระราคาสวิงท่านผู้ชมปื้นดีดนะครับแล้วตอนดีดขึ้นนี่นะถ้าคนไหนซื้อตอนขึ้นนี่นะคุณโชคดีเลยคุณได้ของแพงครับถูกไหมครับแล้วตอนสวิงลงเรียบร้อยครับจบใช่ไหมฮะแล้วจะขึ้นอีกทีเนี่ยไม่ง่ายเลยนะแต่ถ้าเกิดถ้าค่อยๆขึ้นเนี่ยไม่ค่อยเห็นลงครับผมแนะนำคนรุ่นใหม่เล่นพระเก่าครับอย่าเล่นพระใหม่ตามกระแสครับเพราะพระใหม่เขาจะปั่นราคานะครับคือผมมีพระอยู่พันองค์เนี่ยผมปั่นเลยผมเทขายหมดผมเลิกคือจบละครับตายครับเห็นมาหลายกิจครับครับทีนี้ถ้าจะเล่นพระผมแนะนำเล่นพระเก่ากิจยุคเก่าครับพระก็ค่อยขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าเล่นพระใหม่เล่นได้ครับสะสมได้แต่อย่าเล่นตามกระแสคือเล่นแบบด้วยความสุขความชอบเอาเถอะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ากระแสมันปั่นตุ้ม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 เนี่ยแล้วคุณก็เดี๋ยวมันจะตุ้มต่อนี่นะฮะคุณจะตุ้มใช่มั้ยฮะสังเกตง่ายๆครับพระที่ปั่นราคาเนี่ยครับจะอยู่คนกลุ่มเดียวครับเขาจะเทช่วยกันดันช่วยกันเชียร์ครับพอพระหมดเทหมดหน้าตาปั๊บหยุดซื้อเป็นทีมครับตายครับสมมติทีมผมเนี่ยสมมติมีอยู่หน้าคนเนี่ยผมปั่นไปปั่นมาปุ๊บคุณอยู่นอกทีมเนี่ยครับคุณกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นแมงเม่าละครับผมใช่ครับต้องศึกษาดีๆครับอย่าเล่นพระตามกระแสครับผมแล้วถ้าอย่างนี้แล้วสมมุตินะฮะคุณลูกครับอย่างของหลวงพ่อทบเนี่ยผมถามจริงตอนนี้นะครับมีองค์ไหนที่รู้สึกว่าคุณควรจะเก็บอย่างนักกีฬาบอกวัดนักกีฬาผมชัยละครับครับคือผมแนะนำให้เก็บนะครับตัวนี้คือเหรียญวัดธงไทยรามครับเหรียญกลมเหรียญนี้ครับนะครับเป็นเหรียญที่ออกนอกวัดก็จริงใช่ไหมฮะใช่ครับครับอีกทีนึงท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรุ่นนี้นะครับอยากให้ชัดนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวรุ่นนี้กำลังมาครับครับนะครับกำลังมาเพราะตอนนี้ราคายังไม่สูงมากท่านผู้ชมนะฮะอยู่หลักพันปลายนิดครับครับเป็นหมื่นนิดนะครับเนี่ยครับครับสวยสวยครับผมคือจะสังเกตว่าน่าจะชัดมากครับผมแล้วก็และถ้าเป็นตัวท่านจะไม่ค่อยชัดมากถ้าเป็นเนื้อผงนั่นแหละไม่เก็บพิมพ์นี้ครับหลังไปโพครับนะครับตอนนี้พระกำลังมาครับนะครับผมคาดว่าอีกไม่เกินกลางปีหน้าขึ้นหลักหมื่นแน่นอนครับครับผมนะครับนะฮะพระพิมพ์นี้นะครับ
นะครับหลังตอนนี้หลักพันอยู่ใช่ไหมครับได้อยู่ประมาณสัก 4-5 พันโอ้ยังน่าเล่นนะครับสวยๆครับผมเพิ่งขายไว้ล่าสุดที่ 8,000 ปีพ.ศ.ไหนฮะปี17ครับบ้านช้างเผือกปี17ถือว่านานนะท่านผู้ชมครับครับคือผ้าพิมพ์นี้นะครับจากประสบการณ์นี่โอ้โหไม่ตาสูงมากครับผมทำงานค้าขายพิมพ์นี้นะครับครับผมเนี่ยสิ่งหนึ่งท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมที่ถามตรงนี้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยคุณรู้เนี่ยคุ้นเคยกับในจุดตรงนี้มาก่อนครับนะฮะเพราะแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นพระเนี่ยผมมองว่าอาจจะดูง่ายกว่าแต่ถ้าเล่นตะกรุดเนี่ยผมเรียนพูดตรงๆนะฮะสีธงชาติเนี่ยผมเห็นที่เขาปลอมอ่ะมีเป็นกระทักทั้งหมดเลยแล้วมันเยอะจริงๆนะเยอะจริงครับครับเราแยกไปออกตายครับถูกครับคุณจะมองว่าความเก่าๆมอมันใช่นะฮะเขาก็ทำได้หมดแหละท่านผู้ชมเอาไปชุบไปอะไรก็แล้วแต่นะฮะสีก็ออกมาเก่าอยู่ดีนั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณรู้พูดเมื่อกี้นะฮะพระที่บอกไปหลายๆสิ่งเนี่ยยังไม่ตอนนี้เนี่ยราคายังไม่โดดมากยังไม่แพงมากเพราะถ้ายังไม่แพงมากปลอมมันยังไม่มาครับถ้ามันแพงเมื่อไหร่มันมีปลอมเมื่อนั้นครับใช่ไหมฮะถ้าเรายังเล่นพระราคาหลักเนี้ยหลักไม่กี่พันนะฮะท่านผู้ชมคงจะปลอมยากอ่ะพวกอย่างนี้ดีกว่าครับยังไม่ค่อยออกใช่ไหมฮะครับพิมพ์นี้นะครับครับนี่ปลอมด้วยครับเอามาแล้วนะปลอมด้วยครับปลอมด้วย 4,000 เองยังปลอมอีกเหรอครับก็คือคนปลอมพระเนี่ยมันจะปลอมพระที่ราคานิดๆระหว่างถูกกับแพงคือพระราคาต่ำเพราะคนจะประมาทอย่างเงี้ยครับมันมีออกมาปลอมมาล่าสุดเนี่ยครับปัจจุบันนี้บางคนเล่นแท้แล้วนะครับปลอมกลายเป็นแท้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาแยกธรรมชาติไม่เป็นนะครับอย่างดูไข่ครับดูคาบตะอิ้วนะครับดูให้เป็นนะครับคาบตะอิ้วสีเหลืองตรงนี้ครับครับเขาจะจับซึมจากข้างในอะฮะเขาจะจับเป็นก้อนครับครับแต่ถ้าเป็นของเกมสลัดมานะครับสลัดมาติดที่ผิวครับนะครับเพราะฉะนั้นดูธรรมชาติให้เป็นครับผมเน้นธรรมชาตินะครับถ้าดูธรรมชาติเป็นดูภาพเป็นครับดูง่ายๆท่านผู้ชมอย่างที่บอกนะเราดูคิดจากธรรมชาติท่านผู้ชมว่าสิ่งหนึ่งที่ถ้าออกจากข้างในเนี่ยคือของเก่าแต่ถ้าสะบัดเนี่ยของใหม่แน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับรายการเราวันนี้เนี่ยผมว่าเคลียร์แล้วล่ะฮะท่านผู้ชมคนไหนที่บอกพี่ฤทธิ์ดูภาพไม่เป็นก็แล้วแต่ละกันนะฮะคุณยังจะคิดอย่างนั้นต่อแต่ถ้าเกิดคนไหนคิดว่าพี่ฤทธิ์ลมศักดิ์ของเราดูภาพเป็นแล้วก็อยากจะติดตามก็แฟนเพจของพี่เขานะฮะแล้วก็วันนี้ผมแล้วก็รายการสาธารณคมแล้วตัวพี่ฤทธิ์ลมศักดิ์แล้วก็ทุกๆคนต้องลาไปก่อนครับพุธหน้าครับยังมีความสุขยังมีสิ่งที่น่าเชื่อถือในรายการเรานะครับ6โมงเย็นถึง2ทุ่มทุกวันพุธครับกับรายการสัทธาคมครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ